กฎหมายแรงงานเราเนี่ยนะครับเราเรียนกันมาจนถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานละซึ่งถ้ามีเวลามากกว่านี้เนี่ยผมจะสอนในเชิงกลับมาสอนในเชิงกฎหมายแรงงานที่เป็นเรื่องของส่วนแรงงานโดยแท้ครับส่วนแรงงานที่เป็นข้อตกลงพวกวินัยการทำงานอะไรพวกเนี้ยทีหลังนะครับถ้ามีเวลาเหลือนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ไม่เป็นกฎหมายแต่ว่าถามว่ามันเป็นส่วนของคดีแรงงานไหมเป็นส่วนของคดีแรงงานนะครับเป็นส่วนของคดีแรงงานแต่ว่ามันไม่ใช่กฎหมายก็เลยมาเรียนกฎหมายตัวที่สำคัญก่อนนะครับก็กฎหมายที่เราจะเรียนวันนี้นะครับคือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในปี2518นะครับเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ถือว่ายาวนานมากแรงงานสัมพันธ์2518นะครับแรงงานสัมพันธ์2518ถามว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องอะไรต้องบอกง่ายๆเลยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องระหว่างองค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างนะครับองค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างก็คือนายจ้างลูกจ้างตกลงกันแหละนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงนะครับตอนที่เราเรียนกฎหมายตัวกฎหมายประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับตัวกฎหมายระหว่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับตัวนายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันอาจจะไม่เยอะมากนะครับอารมณ์เหมือนกับกิจการเล็กๆอ่ะนึกถึงกิจการเล็กๆออกไหมครับแบบเนี้ยก็คือนายจ้างอาจจะมีลูกจ้างอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับการจ้างงานของกิจการเล็กๆเนี่ยจึงเป็นการจ้างงานที่มีการตกลงกันได้นะครับลูกจ้างก็มีอิสระในการเจรจานึกออกไหมครับเหมือนสมมุติว่าตัวลูกจ้างไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็คงจะคุยต่อรองค่าจ้างอะไรกับตัวลูกจ้างได้นะครับแล้วลูกจ้างก็มีสิทธิ์ว่าจะเลือกจะทำหรือไม่ทำเพราะมันเป็นกิจการเล็กๆไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ฟิกเท่าไหร่ก็สามารถตกลงกันได้นะครับไอ้ตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับตัวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยแต่เมื่อกิจการมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับธุรกิจมันพัฒนาไปเรื่อยๆไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่กี่คนเนี่ยนะครับแบบดั้งเดิมตามมูลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับมันความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแบบดั้งเดิมตามมูลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะเปลี่ยนไปเป็นองค์กรแบบนี้นะอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในรูปแบบองค์กรธุรกิจเห็นไหมมันก็จะมีลำดับชั้นการติดต่อสื่อสารนะครับลำดับชั้นการทำงานมันไม่ใช่แบบนายจ้างลูกจ้างแบบคุยกันได้ละมันกลายเป็นองค์กรมันกลายเป็นองค์กรนะครับซึ่งไอ้องค์กรลักษณะแบบเนี้ยนะครับเราจะเห็นเลยบางครั้งลูกจ้างไม่เคยเจอนายจ้างก็ตะไม่เคยเจอนายจ้างเลยเอาง่ายๆนะครับพนักงานเซเว่นอะเคยเจอกับเจ้าสัวเจ้าสัว CP มั้ยคำตอบก็คือคงไม่เจอหรอกนึกออกมั้ยครับพนักงานเซเว่นในสาขาผู้จัดการสาขายังไม่ได้เจอเลยเต็มที่ผู้จัดการสาขาก็เจอแค่หัวหน้าศูนย์เท่านั้นนึกออกมั้ยครับก็ไม่ได้เจอกันคือพอมันเป็นองค์กรทางธุรกิจเนี่ยนะครับตัวลูกจ้างระดับพื้นฐานเนี่ยอาจจะทั้งชีวิตอาจจะเจอแค่ระดับหัวหน้าตัวเองหรือสูงกว่าหัวหน้าตัวเองขึ้นไปหน่อยนะครับไม่มีวันเจอไปถึงท่านประธานบริษัทหรืออะไรตรงนี้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากโบราณที่เป็นแบบดั้งเดิมไปเป็นแบบองค์กรทางธุรกิจซึ่งผลของมันเนี่ยนะครับของการเปลี่ยนจากดั้งเดิมเป็นองค์กรทางธุรกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าอำนาจของนายจ้างมันจะต่างกันครับมันจะต่างจากเดิมต่างจากเดิมยังไงต่างจากเดิมยังไงนะครับเดิมเนี่ยนายจ้างก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับลูกจ้างมากขึ้นใช่ไหมครับพอเป็นองค์กรธุรกิจเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างลดลงความเป็นธุรกิจมันเยอะนะครับกฎหมายเลยต้องเข้ามาช่วยครับกฎหมายต้องเข้ามาช่วยนะครับกฎหมายที่เข้ามาช่วยคือกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเราเรียนไปเมื่อ4ครั้งที่แล้วถูกไหมครับ
เราเรียนกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะสร้างมาตรฐานขั้นต่ำเห็นไหมมันจะสร้างไอ้เส้นเนี้ยขึ้นมามาตรฐานขั้นต่ำนะครับคือคุณจะจ้างงานยังไงก็ได้คุณห้ามจ้างต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำนะครับเห็นจากรูปใช่ไหมคุ้มครองแรงงานมันเหมือนมันดันเอาไว้อะเฮ้ยห้ามจ้างต่ำวันนี้นะสูงวันนี้ยังจ้างได้ยังตกลงกันได้จ้างยังไงก็จ้างไปแต่ห้ามจ้างต่ำกว่าเส้นที่ฉันขีดเอาไว้เนี่ยนะครับอันนี้คือคุ้มครองแรงงานครับเป็นการสร้างมาตรฐานขั้นต่ำแล้วก็บอกไว้ว่าห้ามจ้างกันต่ำกว่านี้นะครับจ้างต่ำกว่านี้ไม่ได้จ้างกันต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับนี่คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเราเรียนกันไปแล้วมันก็มีตั้งแต่อะไรครับเรื่องค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดนะครับเรื่องเกี่ยวกับแรงงานหญิงแรงงานเด็กเรื่องเกี่ยวกับค่าชดเชยค่าจ้างขั้นต่ำพวกนี้จะเห็นว่าพวกนี้มันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงานทั้งนั้นนะครับคุณจะจ้างงานแล้วคุณไม่จ่ายคุณให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติคุณไม่จ่ายเงินค่าล่วงเวลาได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำมันดันเอาไว้ไงมันสร้างมาตรฐานกันเอาไว้ไม่ให้ตกลงกันต่ำกว่านี้นะครับแล้วไอ้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ล่ะแหมพูดมาตั้งครึ่งชั่วโมงยังไม่เข้าเรื่องนะครับแล้วกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ล่ะนะครับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่เหมือนพวกนี้นะครับมันเป็นกฎหมายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างครับนะครับแต่ไม่ใช่นายจ้างกับลูกจ้างแบบประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์นะเพราะนายจ้างลูกจ้างประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยความต่างของนายจ้างลูกจ้างมันไม่ห่างกันมากแต่นายจ้างลูกจ้างของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของนายจ้างลูกจ้างองค์กรธุรกิจครับก็คือนายจ้างเนี่ยมีอำนาจมากกว่าลูกจ้างเยอะนะครับมีอำนาจมากกว่าลูกจ้างยังไงนะครับดูง่ายๆนะครับภาวะการต่อรองเนี่ยคุณดูภาวะการต่อรองในจ้างเนี่ยอยู่บนห้องแอร์ตึกสูงๆนะครับลูกจ้างทำอะไรครับเวลาจะรวมตัวกันก็มานั่งสนามหญ้านึกออกไหมเนี่ยคือสภาพของแรงงานนะครับอำนาจการต่อรองภาวะการต่อรองความมีเงินต่างกันเยอะในจ้างเนี่ยเขาไม่มีเงินเนี่ยนะครับเดือน2เดือนเขาอยู่ได้สบายๆครับดีไม่ดีเขาไม่มีเงินเป็นปีไอ้ธุรกิจที่เขาได้กำไรมาเป็น10ปีเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่กระทบเลยก็ได้นะครับกิจการอาจจะเจ๊งแต่เขาไม่เจ๊งไปด้วยหรือเปล่าไหมอย่างช่วงโควิดเงี้ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางกิจการเนี่ยเจ๊งปิดตัวไปนะครับแต่ไอ้กิจการพวกนั้นมันปิดตัวไปแต่ไม่ได้หมายความว่านายจ้างเขาจะจนนะหรือเปล่าไหมคือเขาอะคือเหมือนกับสมมตินายจ้างคนหนึ่งเขาสร้างโรงแรมมาโควิดไปไม่ไหวเขาก็ขายโรงแรมเขาทิ้งกิจการก็ปิดตัวไปแต่ถามว่าไอ้ผลกำไรที่เขาได้มาจากไอ้โรงแรมนั้นอะยังอยู่เขาไหมยังอยู่ครับนายจ้างบางคนที่เขาเก่งอะเขาไม่รอให้มันเจ๊งตามโควิดหรอกเขารีบผ่อนจ่ายไปก่อนนะครับผ่อนจ่ายขยายกิจการหรือโลกกิจการไปก่อนคือเขาไม่ยอมเป็นคนเนื้อตัวเองไงเพราะนั้นความรวยในจ้างแม่งรวยอยู่ยั้งยืนยงนะครับแต่ลูกจ้างอ่ะคุณลองคิดดูง่ายๆนะลูกจ้างพวกเนี้ยกลุ่มที่นั่งอยู่ที่สนามหญ้าเนี่ยคุณว่าเขาไม่มีเงินเนี่ย 2-3 เดือนเนี่ยอยู่รอดไหมคำตอบคือไม่รอดนะครับไม่ได้เงินเดือนแค่เดือนเดียวก็แย่แล้วผมบอกได้เลยกลุ่มลูกจ้างแรงงานขั้นพื้นฐานเนี่ยเพราะอะไรผ่อนค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเราเรียนลูกอย่างเงี้ยต้องคิดนะลูกจ้างมันต้องคิดทุกเดือนว่าถ้าเดือนหน้าเขาไม่มีเงินลูกเขาจะเอาอะไรไปโรงเรียนนึกออกไหมครับบางคนเขาอยู่กันเดือนต่อเดือนอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะการต่อรองในจ้างลูกจ้างมันต่างกันเยอะในจ้างที่แบบรวยอะจะอยู่ยังไงก็ได้แล้วพอภาวะการต่อรองมันมากขึ้นในจ้างก็จะมีอำนาจที่มากขึ้นครับเหมือนรูปเนี้ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าไอ้นายจ้างเนี่ยมันไม่สนอะลูกจ้างไม่พอใจก็ไป
ไล่ออกไปนะครับไล่ออกไปนะครับเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมอ่ะผมให้ดูรูปนี้เปรียบเสมือนยักษ์ที่มีอำนาจมากกว่าลูกจ้างครับขอเอารูปมาจาก Attack on Titan แล้วกันนะครับเปรียบเสมือนยักษ์ไททันน่ะที่มีพลังมากกว่าลูกจ้างลูกจ้างก็เหมือนคนธรรมดาตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะครับในจ้างแม่งเหมือนกับตัวยักษ์ไททันน่ะคิดดูแล้วกันครับนะครับบี้ทีเดียวก็ตายแล้วอ่ะนะครับบี้ทีเดียวก็ตายละคุณลองคิดดูง่ายๆนะลูกจ้างอ่ะนะครับในจ้างตัวใหญ่มากๆอ่ะลูกจ้างแม่งเหมือนแค่มดปลวกอ่ะนะครับบี้ก็ตายแล้วอ่ะบี้ก็ตายละเพราะฉะนั้นลูกจ้างสามารถที่จะสู้กับในจ้างแบบนี้ได้ไหมคำตอบคือถ้ามาเดียวๆเสร็จแน่นอนนะครับเหมือนกับคุณเป็นพนักงาน CP แล้วคุณเดินไปด่าเจ้าสัว CP อ่ะคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมแน่นอนครับเจ้าสัวบี้คุณทีเดียวก็ตายแล้วนึกออกไหมง่ายๆเลยนะครับหรือคุณทำงานโรงแรมหรือคุณทำงานที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณเดินไปด่าเจ้าของอ่ะแน่นอนครับถ้ากิจการใหญ่ๆอ่ะไม่มีอำนาจต่อรองหรอกนะครับแล้วคุณจะชนะยังไงก็คำตอบคือไม่ชนะหรอกครับก็เหมือน Attack on Titan ก็คือลูกจ้างก็เสร็จครับโดนกินไปนะครับโดนกินไปไม่มีอำนาจสิ่งที่ลูกจ้างเขาทำได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดียวๆตัวๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้แน่นอนคือโดนกินนะครับคือโดนกินแต่จริงรูปนี้ในการ์ตูนเนี่ยถ้าใครอ่านการ์ตูนรูปนี้หรือดูอนิเมะนะครับจะเห็นว่ารูปเนี้ยมันไม่โดนกินนะพระเอกมันหลังจากมันต่อยแล้วมันจะเรียกไททันมากินไอตัวนี้นะครับสิ่งที่ลูกจ้างเนี่ยจะช่วยได้สู้กับยักษ์ไททันได้เนี่ยนะครับไอยักษ์ไททันเนี่ยอำนาจมันเยอะใช่ไหมลูกจ้างไม่มีอำนาจสิ่งที่ลูกจ้างจะสู้กับยักษ์ไททันได้ง่ายนิดเดียวครับคุณต้องรวมตัวเหมือนกับมดเหมือนกับผึ้งอ่ะผึ้งมาตัวเดียวอ่ะคุณเอาไม้ตียุงอ่ะตีทีเดียวมันก็ตายละเอาไม้ช็อตยุงอ่ะผึ้งมาตัวเดียวช็อตมันทีเดียวก็ตายละแต่คุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าผึ้งมันมาเป็นฝูงอ่ะคุณกลัวไหมล่ะคุณกลัวครับเพราะเขาบอกว่าลูกจ้างยิ่งรวมตัวกันมากเท่าไหร่ยิ่งเข้ากับอำนาจในจ้างมากเท่านั้นเทียบง่ายๆลูกจ้างทั้งสถานประกอบการเท่ากับในจ้าง1คนทั้งสถานประกอบการเท่ากับในจ้าง1คนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าลูกจ้างเซเว่นจะสู้กับเจ้าสัว CP ทำได้ไหมครับทำได้ครับแต่คุณต้องรวมตัวกันเยอะๆประมาณว่าเกือบเซเว่นทุกสาขาต้องช่วยกันอ่ะนะครับแล้วคุณจะต่อรองกับเจ้าสัว CP ได้นะครับเพราะถ้าคุณต่อรองกับเจ้าสัว CP แค่สาขาเดียวคำตอบคือเจ๊งครับคุณเสร็จนะครับแต่ถ้าคุณทุกเซเว่นทุกสาขาคุณลองคิดดูง่ายๆถ้าเซเว่นทุกสาขาบอกวันนี้ไม่ไปทำงานละถ้าไม่ขึ้นเงินเดือนให้คุณคิดว่าเจ้าสัวขึ้นไหมเจ้าสัวต้องขึ้นครับเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นเซเว่นทุกสาขาปิดหมดซึ่งเจ้าสัวเขาไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นแน่นอนนึกออกไหมก็เหมือนกันครับง่ายๆลูกจ้างอ่ะคนเดียวมาคุณโดนกินคนเดียวมาคุณโดนกินแต่ถ้าคุณมาเป็นฝูงเนี่ยนายจ้างก็ต้องยอมครับนะครับเพราะมาเป็นฝูงเนี่ยนายจ้างเขาไม่สามารถที่จะคุณลองคิดดูโรงงานเนี่ยนะครับลูกจ้างมารวมตัวนัดหยุดงานกันขนาดเนี้ยคุณคิดว่าเขาผลิตกันได้ไหมเขาผลิตกันไม่ได้หรอกนึกออกไหมครับเขาผลิตกันไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีคนทำงานทุกคนมานั่งรวมตัวอย่างเงี้ยมันผลิตไม่ได้และในจ้างเขาต้องส่งออเดอร์เขาต้องผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเขาต้องผลิตสินค้าเพื่อไปให้ลูกค้าเขาถามว่าถ้าในจ้างไม่มีสินค้าให้ลูกค้าในจ้างผิดนัดไหมผิดนัดครับผิดนัดถูกไหมผิดนัดและอาจจะถูกฟ้องได้เครดิตก็เสียอาจจะถูกฟ้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในจ้างก็ต้องยอมให้ลูกจ้างครับก็ต้องยอมให้ลูกจ้างถ้ารวมตัวกันเยอะๆนะครับซึ่งไอการรวมตัวแบบเนี้ยแรกๆรัฐไม่เข้าใจนะครับรัฐไม่เข้าใจรัฐก็ปรับปรามนะครับรัฐก็ปรับปราม
ผมไม่อยากเอารูปประเทศไทยมาออกนะครับผมไม่อยากเอารูปประเทศไทยมาออกเพราะว่ารูปม็อบของประเทศไทยมันมักจะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสีด้วยนะครับเช่นถ้าพวกรัฐวิสาหกิจก็จะเป็นเสื้อเหลืองแต่ถ้าแรงงานภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแดงอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากเอารูปของสหภาพแรงงานในประเทศไทยมาโชว์ก็เลยเอาวันนี้มาให้ดูครับว่าอันนี้คือการต่อสู้ของสหภาพแรกๆรัฐไม่เข้าใจครับรัฐไม่เข้าใจว่าสหภาพทำไมลูกจ้างต้องรวมตัวทำไมลูกจ้างต้องประท้วงมันไม่สงบอารมณ์ประมาณว่าลุงตู่ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมต้องมีม็อบอ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยครับลุงตู่ไม่เข้าใจก็ฉันก็ทำดีแล้วนี่ทำไมต้องมาประท้วงไล่ฉันด้วยลุงตู่ไม่เข้าใจหรอครับก็เหมือนรัฐอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกจ้างต้องมาประท้วงนะครับไม่พอใจก็ออกจากงานไปดินะครับนั่นน่ะรัฐไม่เข้าใจครับรัฐไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องประท้วงแล้วทำไมต้องใช้ความรุนแรงรัฐก็เลยจะส่งคนเข้ามาปราบเนี่ยอย่างไอ้ภาพล่างเนี่ยคือรัฐบาลฝรั่งเศสปราบม็อบนะครับม็อบกลุ่มเนี้ยเป็นม็อบกลุ่มเรื่องบำเหน็จบำนาญในประเทศฝรั่งเศสครับนะครับคือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีระบบบำเหน็จบำนาญแล้วต่อมาเนี่ยจะมีการยกเลิกครับระบบบำเหน็จบำนาญไอ้ลูกจ้างพวกนี้ก็กลัวว่าแก่ไปไม่มีอะไรกินไงก็เลยประท้วงนะครับรัฐก็ไม่เข้าใจนะครับพอรัฐไม่เข้าใจปราบเยอะๆลูกจ้างทำไงไหมลูกจ้างมันก็รวมตัวกันครับและสุดท้ายก็รวมตัวทางการเมืองครับก็รวมตัวทางการเมืองจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยการรวมตัวทางการเมืองเนี่ยเขาถึงขั้นจัดตั้งพรรคการเมืองนะได้เลยนะครับโดยเฉพาะพรรคที่ประสบผลเล็กก็คือพรรคการพรรคแรงงานในอังกฤษเดี๋ยวค่อยพูดกันแป๊บหนึ่งนะครับมีสายโทรเข้ามาหาผมแต่ไอ้ที่น่ากลัวกว่าคืออ๋อบันทึกเรียบร้อยแล้วครับนั่งกำลังนั่งดูอยู่ว่าทำไมโปรแกรมมันไม่บันทึกสักทีเราต่อกันนะครับจากเมื่อกี้นะครับจะบอกว่าไอ้ตัวจากการที่ลูกจ้างเนี่ยนะครับการที่ลูกจ้างเนี่ยมีสถานะความแตกต่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเยอะนะครับเยอะนะครับเหมือนกับนายจ้างเนี่ยเป็นยักษ์นะครับแล้วลูกจ้างเนี่ยตัวจิ๊ดเดียวนะครับซึ่งเดียวๆเนี่ยสู้ไม่ได้ลูกจ้างก็เลยต้องรวมกลุ่มถูกไหมครับก็รวมกลุ่มการรวมกลุ่มของลูกจ้างมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสหภาพแรงงานนะครับก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสหภาพแรงงานนะครับและเมื่อเกิดสหภาพแรงงานนะครับมีสหภาพขึ้นมาก็ต้องมีการประท้วงเรียกร้องซึ่งประท้วงเรียกร้องรัฐในช่วงแรกรัฐก็ไม่เข้าใจครับรัฐก็ไม่เข้าใจซึ่งไอความไม่เข้าใจของรัฐเนี่ยมีตั้งแต่ยุคเลเนซองฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับยุคจนไปถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเด่นมากในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเพราะแรงสหภาพแรงงานกลุ่มแรกๆที่ประท้วงแล้วมีอำนาจมากเนี่ยคือพวกสหภาพแรงงานเหมืองถ่านหินในประเทศอังกฤษนะครับเป็นสหภาพแรงงานกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ประท้วงขึ้นมานะครับพอประท้วงมากๆรัฐก็ปราบเหมือนภาพเล็กด้านล่างขวาล่างเราก็จะเห็นว่าพอประท้วงเยอะๆรัฐก็ปราบพอรัฐปราบไอ้พวกแรงงานก็บอกว่าปราบนักใช่ไหมฉันตั้งพรรคการเมืองเลยละกันฉันจะได้ออกฉันจะได้ชนะการเลือกตั้งซึ่งการพรรคการเมืองพรรคแรงงานในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับถือเป็นพรรคลำดับ2นะครับและก็เคยมีนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคแรงงานในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยต้องรู้จักคนนี้เพราะเขาเพิ่งลงจากตำแหน่งไม่นานคุณอภินันท์รู้จักไหมนักนายกอังกฤษชื่อโทนี่แบร์นะครับจะเป็นนายกก่อนเนี่ยก่อนตาคนเนี้ยแล้วก็ก่อนเจ๊ผมสั้นๆ นะครับนายกคือโทนี่แบร์นะครับชื่อนายกคือโทนี่แบร์มาจากพรรคแรงงานนะครับ
ประมาณปี2000เขาจะเป็นนายกประเทศอังกฤษประมาณปี2004อ่ะ2004อ่ะนะครับ2004คุณอภินันเกิดยังวะเกิดปีไหนครับคุณอภินันเกิด1999ครับ1999ตอนนั้น5ขวบพอดีอ๋อมิน่าล่ะไม่รู้จักโทนี่แบร์เพราะว่าตอนนั้นมันยังเด็กเกินไปเนาะนะครับใช่โทนี่แบร์จะเป็นนายกอังกฤษประมาณ2004ถึง2000ประมาณ2010อะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเขาจะเป็นนายกประเทศอังกฤษตอนนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยพรรคแรงงานประเทศอังกฤษเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยจะเห็นนะครับพรรคแรงงานเนี่ยนะครับจะมีพรรคในประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก3พรรคใหญ่ๆนะครับพรรคเนี้ยพรรคที่ปัจจุบันเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือพรรค Conservative CON เนี่ย Conservative นะครับเป็นพรรคเก่าแก่นะครับพรรค Conservative เมื่อก่อนเนี่ยพรรค Conservative เนี่ยจะเป็นพรรคที่นิยมกษัตริย์นะครับในทางการเมืองนะพรรค Conservative จะเป็นพรรคที่นิยมกษัตริย์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะพรรคในประเทศอังกฤษเนี่ย CON เนี่ย Conservative เนี่ย Conservative เนี่ยจะเป็นพรรคที่นิยมกษัตริย์นะครับส่วนเมื่อก่อนเนี่ยพรรคการเมืองในประเทศอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่2พรรคใหญ่ๆนะครับก็คือ Conservative กับไอเนี่ย LIBDEM เนี่ยนะครับหรือพรรคเสรีนิยมนะครับพรรคเสรีนิยมเนี่ยมันจะเป็นพรรคที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพรรคที่นิยมสภาก็คือนิยมการลิดรอนอำนาจกษัตริย์ให้ลดลงนะครับแต่ต่อมาเนี่ยพรรคเสรีนิยมเนี่ยไม่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะคนเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างไงเพราะคนส่วนใหญ่ลูกจ้างเวลาเลือกก็เลือกพรรคแรงงานเพราะนั้นประเทศอังกฤษเนี่ยปัจจุบันเนี้ยพรรคเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็คือพรรคเบอร์หนึ่งก็คืออนุรักษ์นิยมคือคอนเซอร์เวทีฟเหมือนเดิมแต่พรรคเบอร์สองก็จะเป็นพรรคแรงงานครับ LAB เนี่ยก็คือเลเบอร์นะครับพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานนะครับจะเห็นว่าคะแนนเสียงดูเหมือนต่างกันเยอะนะแต่จริงๆอ่ะไม่เยอะมากเพราะว่าสลับกันขึ้นเป็นนายกนะครับสลับกันขึ้นเป็นนายกนะครับคือพรรคการเมืองในประเทศไทยถามว่ามีพรรคแรงงานไหมคำตอบก็คือไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของความนิยมเนี่ยนะครับความนิยมพรรคในสมัยก่อนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์อ่ะจริงๆอ่ะจะเป็นพรรคที่มีแนวความคิดไปทางด้านพรรคconservative นะครับ conservative พรรคที่ออกไปทางด้านนิยมกลุ่มพวกแรงงานกลุ่มอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกไหนรู้ไหมส่วนใหญ่จะเป็นพวกพรรคเสื้อแดงอ่ะนะครับพรรคไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยพวกเนี้ยจะเป็นพรรคที่ออกไปทางด้านแรงงานเพราะว่าเราจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเค้าจะเน้นเรื่องระบบสังคมนะครับระบบทุนนิยมการควบคุมราคาคือการช่วยเหลือคนจนจะเป็นการเหมือนกับรัฐเข้าไปช่วยนะครับจะเป็นการคุมราคาเป็นอะไรพวกนี้นะครับของประชาธิปัตย์เนี่ยแต่ถ้าจะเป็นพวกพรรคพวกแบบก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเนี่ยนโยบายมันจะคือแบบช่วยลูกจ้างโดยตรงเลยเพื่อไทยก็ขึ้นค่าจ้างในยุคยิ่งลักษณ์ไงทำให้ทุกวันนี้เงินเฟ้อมากมายเนี่ยก็เกิดจากการขึ้นค่าแรงนะครับจาก100กว่าบาทขึ้นเป็น300ทีเดียวนึกออกมั้ยครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเงินเฟ้อมากนะครับก็เมืองไทยเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าพรรคแรงงานชัดๆแต่ก็มีพรรคที่มีนโยบายเด่นทางด้านแรงงานนะครับก็เพราะฉะนั้นในเมื่อความกฎหมายแรงงานมันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับแล้วพรรคการเมืองที่เป็นพรรคแรงงานเขาก็ต้องเน้นออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานมากขึ้นใช่ไหมครับความสำคัญของกฎหมายแรงงานเนี่ยมันจึงเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับนี่คือกฎหมายแรงงานสำคัญแหมพูดมา1ชั่วโมงเราค่อยมาถึงเรื่องกฎหมายแรงงานสำคัญที่เราจะเรียนนะครับกฎหมายที่เราจะเรียนแรงงานสำคัญเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบนี้ระบบแบบนี้เขาเรียกว่าระบบไตรภาคีเป็นระบบที่ยอมรับจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับสหภาพดูดีๆนะครับผมไม่ใช้ข้อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับ
เพราะถ้านายจ้างกับลูกจ้างมันคือประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์นะอันนี้คือนายจ้างกับลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างแต่อันเนี้ยมันเป็นนายจ้างกับสหภาพคือนายจ้างกับคนกลุ่มใหญ่อ่ะกับสหภาพแรงงานนะครับโดยมีรัฐทำหน้าที่คุ้มครองนะครับรัฐจะมีหน้าที่ออกกฎหมายคุ้มครองทั้งนายจ้างและสหภาพแรงงานนะครับและองค์กรของรัฐต่างๆที่ตัดสินในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานก็จะต้องเอาคนมาจากนายจ้างลูกนายจ้างกับสหภาพแรงงานมาตัดสินนะครับอย่างง่ายๆเลยศาลแรงงานเนี่ยนะครับศาลแรงงานภาค8เนี่ยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแรงงานภาค8อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแรงงานภาค8ก็จะมีผู้พิพากษาสมทบนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นพวกสาสมทบจากนายจ้างและผู้พิพากษาสมทบจากกลุ่มสหภาพนะครับจากกลุ่มลูกจ้างนะครับก็จะมาขานอำนาจกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างทางด้านแรงงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องขององค์จะมีองค์ประกอบทั้งจากนายจ้างและสหภาพเข้าไปร่วมกับรัฐเสมอนะครับเขาถึงเรียกว่าระบบไตรภาคีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับนายจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับสภาพแรงงานนายจ้างกับกลุ่มลูกจ้างแล้วก็องค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยให้สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศให้สิทธิ์ไม่เหมือนกันคือบางประเทศไทยให้สิทธิ์นะครับบางประเทศเนี่ยโดยหลักแล้วอ่ะความสัมพันธ์ในแง่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะครับจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับสหภาพนะครับแต่บางประเทศเนี่ยเขาจะให้ในจ้างกับกลุ่มลูกจ้างด้วยซึ่งประเทศไทยเนี่ยให้สิทธิ์ครับให้สิทธิ์ลูกจ้างรวมกลุ่มกันโดยไม่ต้องตั้งสหภาพแต่บางประเทศเนี่ยจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะสหภาพแรงงานนะครับและสุดท้ายก็องค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างนะครับนายจ้างเขาก็มีสหภาพของเขาเหมือนกันนะครับนายจ้างเนี่ยเขาก็มียูเนียนหรือสหภาพของเขานะครับโดยสหภาพแรงงานของนายจ้างเนี่ยเขาจะเรียกสมาคมนายจ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะครับอ่ะเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาตัวบทละแต่ก่อนเข้าเนื้อหาตัวบทผมต้องแจ้งข่าวทุกท่านก่อนนะครับว่าผมได้รับแจ้งจากทางสาขาว่าข้อสอบเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าจะออกแบบไหนนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วการสอบอาจจะต้องสอบออนไลน์นะครับทางสาขาก็เลยอาจจะให้ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าสาขาเขาจะเอายังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการประเมินผลปรับการประเมินผลเงี้ยก็อาจจะมีการให้ทำรายงานหรือทำอะไรเสริมเข้าไปนะครับเป็นคะแนนเก็บนะครับส่วนคะแนนสอบก็จะน้อยลงข้อสอบก็จะน้อยลงเอาเป็นว่าผมจะบอกแค่ว่าเรื่องไหนน่าออกละกันนะครับพวกเราก็จะได้รู้ไว้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าออกนะถ้าเกิดออกเนี่ยก็จะออกเรื่องพวกนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมบอกเรื่องนี้ออกคุณอภินันท์ก็ไปท่องอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมยืนยันนะครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะนะแอบออกไว้แล้วด้วยแอบออกไว้บางส่วนแล้วด้วยนะครับแอบออกไว้บางส่วนแล้วด้วยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะการคิดคำนวณค่าจ้างค่าลงเวลาค่าทำงานในวันหยุดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วว่ามันน่าออกนะครับซึ่งก็อาจจะออกได้นะครับหรือเรื่องที่เกี่ยวกับค่าชดเชยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าออกนะครับน่าออกก็อาจจะออกได้โดยหลักแล้วนะเรื่องพวกเนี้ยเรื่องค่าชดเชยเนี่ยออก 100% อยู่แล้วนะครับออก 100% อยู่แล้วนะครับต่อให้เขาเลือกออกแค่บางข้ออย่างเงี้ยไอ้เรื่องค่าชดเชยเรื่องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ายังไงก็ออกก็ท่องไว้ก่อนได้เลยนะครับท่องไว้ก่อนได้เลยแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยที่มันไม่ได้สำคัญเท่าเนี่ยจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีอ่ะต่อครับอันนี้เราเข้าเนื้อหาทางกฎหมายแล้วนะครับเนื้อหาทางกฎหมายนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานนะครับเนื้อหาของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะพูดถึงนายจ้างกับกลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่านายจ้างกับลูกจ้างเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกับกลุ่มลูกจ้างมันคือส่วนนี้ครับนะครับง่ายๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเราจะมุ่งเน้นในการคุยกันเรื่องอะไรต้องตอบไปเลยครับเขาคุยกันเรื่องเนี้ยเขาคุยในเรื่องที่เราเรียกว่าสภาพการจ้างจำไว้นะครับนายจ้างกับสหภาพเนี่ยเขาคุยกันเรื่องสภาพการจ้างนะครับเขาคุยเรื่องสภาพการจ้างเขาต่อรองกันเรื่องสภาพการจ้างนะครับแล้วสภาพการจ้างคืออะไรสภาพการจ้างคือสิ่งนี้ครับสภาพการจ้างจะมีอยู่ในมาตรา11ครับเขาบอกว่ามันคือเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงานกำหนดวันและเวลาทำงานค่าจ้างสวัสดิการการเลิกจ้างการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์การแก้ไขเพิ่มเติมนะครับนะครับอันนี้คือข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างซึ่งถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าอะไรรู้ไหมเราจะเห็นว่าไอ้สภาพการจ้างเนี่ยมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการจ้างงานต่างๆวันเวลาทำงานต่างๆอัตราค่าจ้างสวัสดิการการเลิกจ้างต่างๆนะครับทุกอย่างเนี่ยคือสภาพการจ้างนะครับก็จะเป็นไปตามนิยามมาตรา4ที่บอกว่าสภาพการจ้างหมายความว่าเงื่อนไขการจ้างกำหนดวันเวลาทำงานค่าจ้างสวัสดิการการเลิกจ้างหรือประโยชน์อื่นๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนคุ้มครองแรงงานละคุ้มครองแรงงานเราเน้นหลักในเรื่องค่าจ้างถูกไหมครับนะครับแต่สภาพการจ้างมันไม่ใช่ค่าจ้างมันคือสวัสดิการมันคือเงินจูงใจมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกจ้างที่เกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างอันนั้นเรียกว่าสภาพการจ้างซึ่งสภาพการจ้างเกิดจากอะไรสภาพการจ้างจะเกิดจากการตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพครับนะครับนี่เลยภาพเนี้ยจะบ่งบอกได้ดีที่สุดนายจ้างกับสหภาพตกลงกันก็จะได้สภาพการจ้างเห็นไหมครับนายจ้างกับสหภาพตกลงกันก็จะได้สภาพการจ้างนะครับจะได้สภาพการจ้างเอ๊ะเดี๋ยวคุณนายพินันต้องไปตอนกี่โมงนะบ่ายสามหรือบ่ายสองไม่ใช่ผมครับมีสภูมิกับภูวเดชอะไรนะอาพิแนนกับภูวเดชตอนกี่โมงนะบ่ายสามใช่ไหมสภูมิกับภูวเดชครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคจำผิดคนนะครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมเช็คชื่อตอนประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเตือนด้วยละกันนะครับคุณสภูมิกับคุณภูวเดชใกล้ๆแล้วเตือนผมด้วยโอเคตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยที่มันตกลงเป็นสภาพแรงงานสภาพการจ้างมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจ้างงานครับนะครับเรามาดูกันว่าการตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างตกลงได้โดยวิธีไหนบ้างนะครับการตกลงแล้วเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีตกลงกันได้ทั้งหมด3วิธีนะครับก็คือตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรตกลงเป็นข้อบังคับและให้ลูกจ้างยอมรับและการตกลงโดยปริยายนะครับตกลงโดยปริยายนะครับเหมาะกับการเป็นเหมาะสมกับผู้บริหารมากๆเดี๋ยวนั้นเป็นนักการทำไมกล้องที่ไม่เปิดเนาะดีค่ะเข้ามาจังหวะเบรกพอดีดีมากเลยค่ะจะได้ไม่รบกวนการเรียนการสอนค่ะกล้องนี้มั้ยแต่จังหวะที่ท่านอาจารย์เข้ามาเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเปิดกล้องมากกว่าตอนเรียนอีกนะครับตอนเรียนมันเยอะมีเยอะครับนะครับดูแววตาพี่นันก็รู้ครับไอ้พวกนี้มันร้ายนะครับแต่ตอนเด็กเนี่ยพี่ชายใจเข้ามาเนี่ยครับทุกคนเปิดกล้องกันแบบพอก็เปิดกล้องเรียนตลอดเปิดกล้องเรียนตลอดมันก็ไม่เปิดไอ้พวกนี้เดี๋ยวได้แป๊บนึงนะคะมีปัญหาเทคนิคแป๊บนึงค่ะท่านคะพอครับพี่ชายครับไอ้อย่างนี้ผมเริ่มไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับโอเคท่านเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเพิ่งเริ่มแป๊บนึงได้ครับ
ไอ้คนที่ยังไม่เข้าไอ้คนนี้ยังไม่เปิดกล้องอ่ะรีบเปิดเดี๋ยวนี้เลยท่านเห็นพวกหรือยังคะอ๋อเห็นแล้วครับอาจารย์ครับโอเคค่ะอาจารย์ครับค่ะอันนี้ห้องทำงานอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะห้องทำงานอีกจุดหนึ่งค่ะท่านอ๋ออันนี้นี่คือตึกสีม่วงค่ะท่านตอนนี้นะคะเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสนามค่ะท่านในระยะแค่100เมตรค่ะก็ถึงโรงพยาบาลสนามเลยอุ่นใจมากค่ะท่านน่ากลัวมากครับนี่วันนี้ผมก็เพิ่งเห็นในลิฟต์ผมเขาติดป้ายว่ามีคนในคอนโดเป็นเอ๊แต่ว่าไทม์ไลน์เขาหายนะคะท่านจากที่สังเกตนะคะเพราะไทม์ไลน์เขาว่ามันจะต้องไทม์ไลน์จะต้องมาในช่วงก่อนที่เขาจะติดด้วยค่ะท่านอ๋อครับภรรยาผมเขาสันนิษฐานว่าคนนั้นเนี่ยเขาต้องมีโล่สองใบเพราะเห็นว่าอยู่คอนโดด้วยกับบ้านด้วยเนี่ยอ๋ออันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวของไปกางที่ไหนเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อยู่บ้านอ่ะครับไอ้ไทม์ไลน์ที่เราชอบเห็นคนที่เขาบอกอะไรกับบ้านกลับไปนอนสวดมนต์ทุกวันนะครับแต่ท่านแล้วเอกสารนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมคะเอกสารได้แล้วครับท่านอาจารย์ครับเพิ่งได้เมื่อกี้ครับเพิ่งได้วันนี้เห็นเข้ามาตั้งมันคือเอกสารนี่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอกสารที่จะมาเพื่อผมของสถาบันวิจัยของไอสถาบันวิจัยที่นครผมของผู้จ้างส่งไปที่คอนโดได้แล้วครับครับเดี๋ยวผมส่งน่าจะตอนที่ศาลทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะท่านน่าจะส่งกับวันจันทร์จริงๆอ่ะที่ศาลเขาให้พวกสามาทำงานอาทิตย์ละหนึ่งวันครับแต่ผมอ่ะต้องมาทุกวันเลยเพราะว่าผมทำงานส่วนงานบริหารก็เลยต้องมาทุกวันเหมือนท่านโตจะโตก็ต้องมาทุกวันอ๋อค่ะก็เศร้าๆนิดหนึ่งครับแต่ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์เข้าใจผมดีครับเราทำงานทุกวันเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะโดยเฉพาะสาขานิติศาสตร์นี่ตั้งใจมากค่ะท่านก็เดี๋ยวไงปุ๊บก็ขออนุญาตออนไว้นะคะเพราะว่าอั้งฟังไปด้วยได้ระหว่างที่นั่งทำงานไปด้วยค่ะนะคะท่านค่ะท่านไม่รบกวนการต่อราคาเชิญท่านบรรยายต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับอ่ะเราก็ต่อกันเลยละกันนะครับแหมรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีเลยนะทุกคนไม่อยากจะพูดว่าทุกคนรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันควันนะครับอ่ะแล้วต่อจากเมื่อกี้นะที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับผมบอกว่ามาตรา13เนี่ยข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับต้องอธิบายก่อนนะว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา13คืออันนี้เท่านั้นนะครับตามกฎหมายเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับตามกฎหมายเนี่ยข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นตามกฎหมายนะแต่ไอ้สองอันเนี้ยก็คือตามแนวฎีกานะครับก็คือตามแนวฎีกาและตามความเป็นจริงและแนวฎีกานะครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างที่อยู่ในกฎหมายตามมาตรา13คืออันบนเท่านั้นที่เป็นตามกฎหมายแต่อีก2อันเนี่ยถามว่าตกลงกันได้ไหมตกลงกันได้ครับเพียงแต่กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้เลยนะครับไม่มีอะไรในกฎหมายเขียนรับรองการตกลงแบบนี้แต่ในความจริงเขาทำกันและศาลก็รับรองการทำก็คือการที่นายจ้างประกาศข้อตกลงแล้วลูกจ้างยอมรับกับอีกอันหนึ่งคือการตกลงโดยปริยายนะครับคือการตกลงโดยปริยายนะครับเพราะนั้นตามกฎหมายจะมีแค่ข้างบนแต่เราอะเวลาเราเรียนอะเราต้องรู้ว่ามันตกลงกันได้ทั้ง3รูปแบบเข้าใจไหมครับนะครับตกลงกันได้ทั้ง3รูปแบบนะครับแล้วเวลาเรามาออกข้อสอบเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกเฉพาะแค่ข้างบนนะอาจจะมาออกรูปแบบที่2หรือรูปแบบที่3ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้จะให้ดูว่าตกลงกันทั้ง3รูปแบบต่างกันยังไง
นะครับอันนี้นะครับอันนี้ต้องขยายใหญ่หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับนะครับอันนี้คือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างครับของจริงๆเลยที่ผมไปเอามาจากตัวเน็ตนะครับนะครับไม่กล้าไปเอาจากสำนวนเพราะกลัวเดี๋ยวเอาเอกสารในสำนวนมาโชว์นะครับก็เลยไปหาจากเน็ตนะครับหาจากเน็ตอันนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของใครครับของธนาคารไทยพาณิชย์ครับกับสหภาพแรงงานไทยพาณิชย์ตกลงกันเรื่องอะไรบ้างดูง่ายๆนะครับตกลงกันเรื่องอะไรบ้างตกลงกันเรื่องเกี่ยวกับให้ทุนการศึกษาของบุตรพนักงานนะครับ 1.1 เห็นไหมยกเลิกว่าบุตรพนักงานต้องเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 อันนี้หมายความว่าอะไรมะหมายความว่าข้อตกลงเดิมมันคงเขียนเอาไว้ว่าเด็กคนไหนจะได้ทุนการศึกษาเนี่ยจะต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 ถูกไหมครับคุณพีระพงษ์แล้วสหภาพก็คงแบบประมาณว่าอยากให้ได้ทุกคนนะครับไม่ต้องเรียนดีเกรด1ก็1.00 ก็ควรจะให้เขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่2ครับก็ไม่จำกัดจำนวนบุตรแปลว่าตอนแรกแบงค์คงจำกัดจำนวนบุตรว่าจะให้แค่กี่ทุนนึกออกไหมครับอันนี้ก็คือมีลูกมากก็ให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆมีการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับการให้วงเงินสินเชื่อพนักงานนี่ไงนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่าพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับจาก 5,000 เป็น 7,000 นะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออะไรไหมคนไหนที่ไปอยู่แบงค์ไทยพาณิชย์ใน3จังหวัดชายแดนเนี่ยจะได้เงินเพิ่มอีก 7,000 ครับแตกต่างจากเพื่อนและได้เงินช่วยเหลือค่าเสี่ยงภัยของพนักงานที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะเป็นได้อีก 1,500 นะครับเพราะนั้น3จังหวัดชายแดนใช่ว่าไม่ดีนะครับอย่างพวกสาเนี่ยแย่งกันเลยแหละเพราะอะไรไหมเพราะพวกสาที่ไปอยู่3จังหวัดชายแดนน่ะจะได้เงินเพิ่มจากพวกสาปกติประมาณ 20,000 บาทนะครับเพราะนั้นพวกสาก็เลยแย่งกันไป3จังหวัดชายแดนไม่มีใครกลัวตายครับทุกคนอยากได้เงินนะครับอันนี้แอบเอาความจริงมาเล่านะครับทุกคนแอบได้เงินเพราะนั้นนะพวกสา3ผลคืออะไรมั้ยพวกสา3จังหวัดชายแดนอาวุโสสูงมากครับอาวุโสแบบจะออกหัวหน้าสาน่ะไปอยู่3จังหวัดชายแดนนะครับถามผมยังอยากไปเลยแต่ว่าผมไปไม่ได้นะครับ1อาวุโสอาจจะอาวุโสผมมาไปได้ละนะครับก็คือใกล้ออกหัวหน้าศาลไปได้ละแต่ว่ามาติดงานที่ศาลฎีกานะครับก็เลยไปไม่ได้นะครับแต่ว่าพวกสาอยากไปเลยเพราะว่าถ้าไปได้เงินมากกว่าเพื่อน 20,000 นะครับ 20,000 ทุกเดือนนะครับของไทยพาณิชย์ก็ให้เยอะนะให้มากกว่าเพื่อน 7,000 นะครับเพราะนั้นคนก็แย่งกันไป3จังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็เพิ่มประกันชีวิตแล้วก็รูปแบบของการเกษียณเนี่ยคือแล้วก็ลงท้ายนะของอันนี้นะจะดูงนี้ครับไม่มีเอาแปลว่ามีหลายหน้าไม่ได้ตัดมาทุกหน้าพอลงท้ายเสร็จมันจะมีลายเซ็นของธนาคารครับตัวแทนธนาคารและลายเซ็นของตัวแทนสหภาพนะครับน่าจะอีกอันนึงอันนี้จะเห็นไหมจะมีลงท้ายตัวแทนบริษัทตัวแทนสภาพอันนี้คือข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างตามกฎหมายเลยอันนี้เป็นบริษัทอะไรครับบริษัทเบล่าคาร์บอนนะครับบริษัทเบล่าคาร์บอนตกลงเรื่องอะไรบ้างนะครับตกลงเรื่องเงินโบนัสครับจะให้เงินโบนัสนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินโบนัสจ่ายเงินพิเศษประจำปีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตกลงกันนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสภาพการจ้างที่เกิดจากข้อตกลงอันนี้ก็คือตกลงกันจริงจังเลยในจ้างตกลงสภาพตกลงกันแล้วก็เซ็นชื่อนะครับอันนี้คือการตกลงตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่เดี๋ยวเราจะเรียนกันที่เราจะเรียนกันเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเราจะเรียนกันไอ้สองตัวนี้แหละครับว่าทำยังไงมันถึงจะตกลงกันได้นะครับเพราะกว่าจะตกลงกันได้มันก็ต้องคุยกันใช่ไหมบางที่คุยกันเป็นปีนะครับกว่าจะได้นะครับอันนี้คือรูปแบบการตกลงแบบที่2แบบที่2เนี่ยคือการในจ้างออกประกาศและลูกจ้างยินยอมแบบที่2เนี่ยในจ้างออกประกาศและลูกจ้างยินยอมถามว่า
เป็นข้อตกลงตามกฎหมายไหมกฎหมายไม่ได้เขียนครับแต่แนวคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมให้ดูประกาศขอความร่วมมือให้ลางานโดยไม่รับค่าจ้างนะครับช่วงนี้โดนกันเยอะครับลางานโดยไม่รับค่าจ้างก็พูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะครับช่วงโควิดรัฐบาลให้หยุดเนี่ยเขาให้ลางานแล้วก็ไม่รับค่าจ้างตามหลัก no work no pay ไม่มาทำงานก็ไม่ได้ค่าจ้างนึกออกไหมไม่ได้มาทำงานก็ไม่ได้ค่าจ้างเนี่ยครับก็คือการลาโดยไม่รับค่าจ้างนะครับมีหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือถ้าประสงค์นะครับเขาก็เขียนข้างใต้เลยพนักงานคนไหนประสงค์จะทำประสงค์จะทำประสงค์จะทำก็สมัครใจก็ลงชื่อนะครับลงชื่อได้เลยอย่างเงี้ยคือนายจ้างเขาประกาศออกมาแล้วลูกจ้างก็ลงชื่อนะครับอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันสุดท้ายครับซึ่งก็ไม่มีตามกฎหมายกันแหละเราเรียกว่าข้อตกลงโดยปริยายซึ่งไอ้คำว่าข้อตกลงโดยปริยายไม่มีข้อตกลงได้ซ้ำไปนะครับงงไหมที่ผมพูดข้อตกลงโดยปริยายไม่มีข้อตกลงแต่เป็นการทำกันมาโดยปริยายไอ้ที่ทำกันมาโดยปริยายเนี่ยแหละมันจะเป็นข้อตกลงโดยปริยายนะครับซึ่งข้อตกลงโดยปริยายอย่างหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องเนี้ยครับเงินรางวัลพนักงานดีเด่นเดี๋ยวจะมีฎีกาให้ดูนะครับเงินรางวัลพนักงานดีเด่นผมต้องเอาอะไรมาแปะหน้าลุงเขาไว้หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเอาหน้าลุงมาโชว์นะครับผมก็ไปเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาอีกแล้วแหละนะครับไม่กล้ามาจากในสำนวนนะครับอันนี้คือเขาได้เงินรางวัลพนักงานดีเด่นไอ้เงินรางวัลพนักงานดีเด่นเนี่ยถ้านายจ้างให้ไปยกเลิกเขาไม่ได้นะเพราะมันคือข้อตกลงโดยปริยายมีโดยปริยายละคุณยกเลิกเขาไม่ได้นะครับคุณยกเลิกเขาไม่ได้นะครับมาดูแนวฎีกาข้อตกลงโดยปริยายนะครับข้อตกลงโดยปริยายอันนี้เป็นฎีกาปี55ครับก็บอกไว้ว่าระเบียบสากลเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับมีการใช้มานานละก็ถือเป็นข้อตกลงโดยปริยายละนะครับเพราะนั้นข้อตกลงเนี่ยที่เกี่ยวสภาพการจ้างมันต้องลงนามทั้งคู่ใช่ไหมทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างอันเนี้ยถ้าไม่ลงนามอ่ะมันก็จะมีสถานะเป็นข้อตกลงโดยปริยายได้ครับก็ตามฎีกานี้เลยมาแล้วครับพอดีเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยายนะครับก็อย่างที่บอกถ้ามันเป็นข้อตกลงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นข้อตกลงโดยปริยายได้ถ้ามีการใช้กันนานๆก็เหมือนอันนี้ครับเป็นสภาพแรงงานองค์การค้าของคุณสภาก็คือสึกสัมพันธ์นะครับก็มีข้อตกลงโดยปริยายนะครับทำไมคุณอภินันท์แชร์สกรีนเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับผมขอแชร์ไปโดนครับอาจารย์ผมมีหน้าล่ะผมก็งงว่าอภินันท์อยากจะแชร์อะไรนะครับดีอภินันท์อภินันท์ไม่อยากแชร์อะไรแปลกๆหรอครับเพื่อนๆจะได้ช่วยดูไหมผมจะมาดึงหน้าแปลกบ้างไหมอภินันท์คงคิดเทรดอะไรเงี้ยต้องการต้องถามสารันครับอ๋อนั้นต้องถามสารันเหรอครับอ๋อแหมวันนี้สลันก็ใส่เสื้อสีสันสดใสนะครับผมบอกแล้วก่อนนะครับนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยายนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาฎีกาไอฎีกาไอเอ็มเคมาหรอไม่เอาฎีกาเอ็มเคมาพูดให้ฟังก็ได้นะครับไอ้ฎีกาเนี้ยเป็นฎีกาของ MK นะครับ MK เขามีไอ้นี่แหละเงินรางวัลพนักงานดีเด่นนะครับเงินรางวัลพนักงานดีเด่นเคยเข้าไปกิน MK มั้ย MK เขาชอบติดป้ายหน้าร้านว่าเดือนนี้พนักงานได้รางวัลดีเด่นอะไรบ้างนะครับแล้วมีอยู่วันนึงอ่ะไอ้เงินรางวัลพนักงานดีเด่น MK ให้มานานละนะครับ
ปรากฏว่ามีวันหนึ่งครับ MK อยากจะยกเลิกเงินตัวนี้นะครับ MK อยากจะยกเลิกเงินตัวนี้ MK ก็เลยประกาศยกเลิกครับผลของการประกาศยกเลิกของ MK ก็คือมีลูกจ้างไปฟ้องครับ MK สู้ว่าไงไหม MK บอกว่าเงินรางวัลพนักงานดีเด่นไม่ใช่ข้อตกลงโดยปริยายเพราะมันไม่ได้กระทบกับลูกจ้างทุกคนมันกระทบแค่ลูกจ้างบางคนเท่านั้นแป๊บนึงครับมีเสร็จมีสายเข้าแป๊บเดียวไอ้พวกขายตรงครับโทรมารีบวางอย่างรวดเร็วนะครับบอกไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับผมนะครับนะครับถ้าจะมีตังค์ซื้อไอ้พวกนี้ต้องรอนู่นไปอยู่3จังหวัดชายแดนก่อนเพราะได้เพิ่มเดือนละ 20,000 นะครับต้องรอผมต้องรออะไรนะครับคุณพี่นันผมมีความสงสัยมากเลยครับว่าอาจารย์ได้เงินเดือนเท่าไหร่โอ้ผมมันน้อยกว่าท่านโตแน่นอนท่านโตได้เยอะผมบอกได้เลยท่านโตได้เยอะเพราะว่าคนที่อยู่สามสูงอ่ะนะครับคนที่อยู่สารสูงอ่ะจะไม่ได้ค่าเวรค่าหมายนะครับคนที่อยู่สารล่างเป็นเลขาสารล่างอ่ะอย่างท่านโตเนี่ยนอกจากจะใหญ่นะและยังได้ค่าเวรค่าหมายอีกนะครับเพราะนั้นถามว่าได้เยอะไหมคำตอบคือได้เยอะมากครับได้เยอะมากอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่คุณอภินันท์ไปดูไอรอเพิ่งเอามาแฉสองสามวันเนี้ยแฉค่อนข้างตรงนะครับไปดูไอรอได้ไอรอมันเอามาแฉเงินเดือนพวกสานะครับเอามาแฉค่อนข้างตรงเลยอ่ะค่อนข้างตรงจนท่านโตพูดผมว่าไงมะกูว่ามีคนในไปบอกเขาว่านะครับแฉค่อนข้างตรงไอรอมาแฉค่อนข้างตรงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ศาลไม่แอบไม่บอกคนอื่นครับนะครับไม่บอกคนอื่นมาตั้งนานแล้วนะครับก็จนสุดท้ายโดนไอรอมาแฉนี่แหละนะครับไปหาดูได้ครับไอรอเพิ่งเอามาแฉเมื่อ 2-3 วันเนี้ยนะครับคุณอภินันท์นะครับครับอาจารย์แต่ถ้าจะให้พูดตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นผมกับท่านโตเอาความลับซึ่งก็รู้อยู่ว่าไม่ค่อยลับหรอกในองค์กรมาขายนะครับนะครับไอเงินรางวัลพนักงานดีเด่นเนี่ยมันมีอยู่ใน MK นะครับมีอยู่ใน MK นะครับ MK เนี่ยมันมีเงินรางวัลพนักงานดีเด่นแล้วพอมีคนพอ MK จะยกเลิกก็มีพนักงานไปฟ้อง MK เขาก็สู้ครับเขาบอกว่าพนักงานดีเด่นมันได้แค่บางคนมันไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ข้อตกลงโดยปริยายเพราะสภาพการจ้างอ่ะ MK เขามองว่าสภาพการจ้างมันต้องไปถึงลูกจ้างทุกคนนึกออกไหมแต่ข้อตกลงพนักงานดีเด่นมันให้แค่คนเดียวไงสุดท้ายแพ้ครับศาลบอกเลยว่าไอ้ข้อตกลงพนักงานดีเด่นเป็นข้อตกลงโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้น MK จะไปยกเลิกไม่ได้ถ้าจะยกเลิกต้องให้ลูกจ้างยินยอมนะครับ MK ก็เลยต้องมีเงินรางวัลพนักงานดีเด่นทุกวันจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มเข้าเงื่อนไขแล้วกันนะครับการตกลงนะครับเงื่อนไขของการตกลงเนี่ยนะครับของการตกลงหรือการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่มันจะเป็นกระบวนการ3กระบวนการครับอย่างแรกก็คือเจรจา2ไก่เกี่ย3ชี้ขาดจำไว้เลยจะมี3กระบวนการเจรจาไก่เกี่ยชี้ขาดแต่ก่อนที่จะมาเจรจาต้องมีอะไรครับต้องมีการยื่นข้อเรียกร้องก่อนต้องมีการยื่นข้อเรียกร้องก่อนอยู่ในมาตรา13ครับมาตรา13เขาบอกว่าการเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างหรือการแก้ไขในจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบนะครับเป็นหนังสือให้ฝ่ายหนึ่งจับให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งทราบซึ่งการแจ้งเนี่ยจะแจ้งนะครับผู้มีสิทธิ์แจ้งหรือผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยก็จะตามนี้ครับผู้มีสิทธิ์แจ้งหรือผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเรียกร้องก็ตามนี้ก็คือ1นะครับ1ตัวในจ้างอย่างที่ผมบอกอ่ะยายจ๊ะในจ้างเขาเป็นยักษ์ไททันในจ้างคนเดียวยื่นได้หรือในจ้างจะไม่ยื่นในจ้างให้สมาคมในจ้างยื่นก็ได้ครับในจ้างให้สมาคมในจ้างยื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นลูกจ้างผมบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นลูกจ้างนะลูกจ้างคนเดียวไม่มีสิทธิ์นึกออกไหมครับลูกจ้างต้องมาเป็นฝูงต้องมาเป็นฝูง
ะครับลูกจ้างต้องมาเป็นฝูงเพราะฉะนั้นการยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างจึงต้องรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของลูกจ้างทั้งหมดแล้วแต่จำนวนเลยแต่ต้องไม่น้อยกว่า115ของลูกจ้างทั้งหมดถ้ามีลูกจ้าง100คนก็ต้องไม่น้อยกว่า15คนนึกออกไหมครับง่ายๆ50คนก็ต้องไม่น้อยกว่า8คนอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าลูกจ้างเยอะๆเป็นพันก็ต้องหลายร้อยอย่างเงี้ยนึกออกไหมนึกออกไหมนึกออกไหมครับลูกจ้างเป็นหมื่นก็ต้องไม่น้อยกว่า115เท่าไหร่ล่ะเป็นพันนะครับแต่ถ้าเป็นสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานนั้นก็ต้องเป็นสหภาพที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่า1ใน5ครับหรือ100ละ20ต้องมีลูกจ้างเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100ละ20นะครับถ้าเป็นสหภาพนะเพราะสหภาพเล็กๆก็ไม่มีอำนาจอีกนะครับก็ไม่มีอำนาจอีกการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยถามว่าทำไมต้องให้ลูกจ้างรวมตัวกันเพราะเขามองว่าถ้ามากันน้อยมันไม่เกิดพลังอ่ะและนายจ้างก็ไม่ควรเสียเวลาไปตกลงด้วยเพราะฉะนั้นพวกเองอ่ะลูกจ้างอ่ะถ้าอยากจะยื่นข้อเรียกร้องต้องรวมตัวให้ก็เยอะๆก่อนนะครับถ้ารวมตัวกันได้เยอะๆอ่ะค่อยมานะครับถ้ารวมตัวกันไม่ได้เยอะก็ไม่ต้องมาหรอกนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับสหภาพก็เหมือนกันสหภาพก็ต้องมีสมาชิกเยอะหน่อยก็คือไม่น้อยกว่า100เลย20นะครับไม่น้อยกว่า120นะครับซึ่งถามว่าเคยมีไหมสหภาพที่มีจำนวนน้อยเคยมีครับรู้จักแบงก์ UOB ไหมคุณสรันรู้จักแบงก์ UOB ไหมครับรู้จักครับรู้จักครับผมจะบอกให้แบงก์ UOB เนี่ยแบงก์ UOB เนี่ยมันเกิดจากการเมิร์จกันหรือการควบรวมกิจการกันของ2แบงก์ครับก็คือแบงก์เอเชียกับ UOB ทันคุณตะลันทันแบงก์เอเชียไหมครับไม่ทันมั้งโตขึ้นมาก็เจอ UOB เลยใช่ใช่ไหมครับไม่ทันแบงก์เอเชียนะครับมันเกิดจากการควบรวมของ2แบงก์ซึ่งเดิมเนี่ยแบงก์เอเชียเป็นแบงก์ใหญ่นะครับ UOB เป็นแบงก์เล็กสภาพใน UOB มันเลยมี2สภาพไงสภาพแรงงานเอเชียกับสภาพ UOB นะครับแรกๆตอนที่มันควบรวมกิจการกันนะสภาพ UOB มีสมาชิกไม่ถึง100ละ20นะไม่ถึง120ยื่นข้อเรียกร้องไม่ได้นะครับสภาพ UOB ถ้าจะยื่นข้อเรียกร้องต้องไปรวมลูกจ้างให้ครบ115ถึงจะยื่นข้อเรียกร้องได้นะครับถามว่าลูกจ้างรวมกันไม่น้อยกว่า115ทำยังไงล่าอะไรชื่อแบบเดียวกับพวกกลุ่มไอลอเขาทำอ่ะเวลาอยากจะแก้กฎหมายแก้รัฐนูนก็ล่ารายชื่ออ่ะก็เหมือนกันเลยเนี่ยครับถ้าคุณจะยื่นข้อเรียกร้องคุณล่ารายชื่อมา115สหภาพแรงงานไม่ต้องล่ารายชื่อครับสหภาพแรงงานเขามีบัญชีสหภาพแรงงานเขามีบัญชีชื่อลูกจ้างอยู่ละชื่อสมาชิกเขาอยู่ละเอาบัญชีไปแสดงให้เห็นว่ามีไม่น้อยกว่า120ก็ยื่นข้อเรียกร้องได้ละนะครับก็ยื่นข้อเรียกร้องได้ละเมื่อยื่นข้อเรียกร้องได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าการเจรจาเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเจรจานะครับนะครับทีนี้เรามาพูดต่อนะครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองร่วมการเจรจาต่อรองร่วมคืออะไรนะครับการเจรจาต่อรองร่วมคืออะไรเห็นสไลด์ที่ผมยังแชร์อยู่ใช่ไหมครับผมเห็นครับนะครับการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพอยื่นข้อเรียกร้องแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการ3ขั้นตอนก็คือเจรจาไก่เกี่ยแล้วก็ชี้ขาดนะครับมันจะเรียงตามลำดับนี้ครับถ้าเจรจาสำเร็จก็จบไปถ้าเจรจาไม่สำเร็จก็ต้องไก่เกี่ยถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จก็ต้องถูกชี้ขาดนะครับซึ่ง3ขั้นตอนเนี้ยโดยหลักนะถ้าสอบในห้องเนี่ยผมจะให้อธิบายขั้นตอน3ขั้นตอนเนี้ยอย่างชัดเจนนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราสอบนอกห้องเนี่ยนะครับสอบนอกห้องสอบออนไลน์เนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้ออกในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็บอกไว้ล่วงหน้าเลยถ้าสอบในห้องออกแน่นอนนะครับให้อธิบายกระบวนการนะครับถ้าสอบในห้องจะออกแน่นอนให้อธิบายกระบวนการเดี๋ยวมันจะมีสไลด์ที่เป็นกระบวนการให้ดูนะครับตอนนี้เอาตัวบทก่อนนะครับการเจรจาต่อรองร่วมเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มเจรจาภายใน3วันนับแต่ยื่นเขาเรียกร้องต้องเริ่มภายใน3วันแต่เขาไม่บอกนะครับว่าถ้าเริ่มแล้ว
จะต้องเจรจาให้เสร็จภายในกี่วันเพราะฉะนั้นเริ่มต้องเริ่มภายใน3วันแต่สามารถเจรจากันเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีก็ยังได้นะครับผมเคยเจอสหภาพแรงงานโตโยต้าสหภาพแรงงานโตโยต้าเจรจากับนายจ้างโตโยต้าปีครึ่งมาแล้วเคยเจอเจรจาปีครึ่งมาแล้วคือมันยังคุยตกลงกันไม่ได้ก็เจรจาก่อนได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าเจรจาเนี่ยเริ่มเจรจาต้องภายใน3วันแต่เจรจากันเสร็จภายในกี่วันก็ได้จนกว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้นะครับจนกว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้ถ้าตกลงกันได้นะครับถ้าตกลงกันได้นะครับก็ในจ้างลูกจ้างก็จะต้องจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นหนังสือครับแล้วก็ตัวในจ้างเนี่ยต้องปิดประกาศข้อตกลงในสถานที่ทำงานของลูกจ้างแล้วก็นำไปจดทะเบียนกับรัฐเพราะนั้นข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างทุกอันเนี่ยมันต้องนำไปจดทะเบียนมันต้องนำไปจดทะเบียนนะครับมันต้องนำไปจดทะเบียนนะครับครับอ่ะซึ่งระหว่างที่มีการเจรจากันอยู่เนี่ยถามว่ายื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมได้ไหมก็มีนาฬิกาครับบอกว่าระหว่างเจรจากันอยู่เนี่ยสามารถยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมได้ครับนะครับก็เป็นฎีกาที่15347/2558ครับนะครับนะครับก็ถือว่ายื่นเพิ่มเติมได้นะครับนะครับแต่ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับนะครับต้องให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับเขาเรียกร้องว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมด้วยนะครับนะครับถ้าเจรจากันแล้วปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้นะครับตกลงกันไม่ได้หรือไม่มีการเจรจาภายใน3วันอย่างที่ผมบอกว่าเจรจาต้องเริ่มภายใน3วันใช่ไหมแต่จะเจรจากันเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้เจรจาภายใน3วันหรือเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้จะเกิดข้อพิพาทแรงงานครับจะเกิดข้อพิพาทแรงงานซึ่งเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานแล้วฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังพนักงานประนอมข้อพิพาทเพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่2ก็คือการไก่เกี่ยก็คือเจรจาไม่สำเร็จต้องเข้าสู่การไก่เกี่ยละแล้วก็ชี้ขาดนะครับก็ต้องเข้าสู่การไก่เกี่ยต่อไปนะครับการเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยโดยพนักงานประนอมข้อพิพาทเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทคือใครนะครับพนักงานประนอมข้อพิพาทเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นข้าราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับพนักงานประนอมข้อพิพาทเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปกติเนี่ยนะครับพนักงานประนอมข้อพิพาทเนี่ยครับหวังว่าคงไม่มีอะไรละอ่ะนะครับการเกี่ยวโดยพนักงานประนอมข้อพิพาทนะครับก็จะพนักงานประนอมข้อพิพาทเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะมีเวลาไก่เกี่ยทั้งสิ้น5 วันเท่านั้นนะครับจะมีเวลาไก่เกี่ยทั้งสิ้น5วันนะครับนับจากวันที่ได้รับแจ้งนะครับมีเวลาไก่เกี่ยภายใน5วันนะครับถ้าไก่เกี่ยสำเร็จก็ไปจัดทำข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จก็จะเกิดคำนี้ครับเราเรียกว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผ่านการเจรจาแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมไก่เกี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นะครับคู่พิพาทเนี่ยเขาสามารถเข้าสู่การชี้ขาดโดยสมัครใจหรือการนัดหยุดงานการปิดงานซึ่งหากจะนัดหยุดงานหรือจะปิดงานจะต้องผ่านข้อพิพาทมาจนถึงเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ก่อนนะครับจะต้องมาถึงขั้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ก่อนก็คือผ่านการไก่เกี่ยแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้จึงจะสามารถนัดหยุดงานหรือปิดงานได้นะครับส่วนการชี้ขาดโดยสมัครใจเนี่ยก็คืออนุญาโตตุลาการนั่นแหละนะครับมันก็คือการตั้งคนคนหนึ่งขึ้นมาทำการชี้ขาดนะครับและนอกจากชี้ขาดโดยสมัครใจก็จะมีบางกรณีครับที่กฎหมายบังคับชี้ขาดก็คือกฎหมายเห็นว่าเป็นกิจการที่มีความสำคัญนะครับ
หรือเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีเห็นว่ากระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับหรือเป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างกฎอัยการศึกนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับชี้ขาดซึ่งบังคับชี้ขาดก็จะมีอยู่3มาตราคือมาตรา23 24 25นะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันทั้ง3อันเนี่ย23 24 25นะครับการชี้ขาดในบังคับอ่ะเรามาสไลด์ต่อไปเลยเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเนี่ยจะทำให้เห็นแล้วว่ามันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการยังไงนะครับก็จะเป็นสไลด์ตัวนี้สไลด์ตัวนี้คือจริงๆมันไม่เหมือนกับเป็นสไลด์ต่อจากอันนั้นสักทีเดียวนะแต่สไลด์ตัวนี้มันจะเป็นสไลด์ที่แสดงให้เห็นว่าพอมาปรับจากถ้อยคำทางกฎหมายให้เป็นกระบวนการจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็เริ่มต้นจะให้ดูครับว่าไอกระบวนการแรงงานเนี่ยนะครับระบบไตรภาคีที่ทั่วโลกเขาใช้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับอนุสัญญาที่เกี่ยวกับระบบไตรภาคีกันหมดนะครับยอมรับอนุสัญญาที่เกี่ยวกับระบบไตรภาคีกันหมดนะครับแต่ว่าประเทศไทยอ่ะเราไม่รับกับเขาด้วยไม่รับแต่ทำนะนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมรับอนุสัญญาที่เกี่ยวกับไตรภาคีทั้งหมดแต่ทำนะครับแต่ทำก็คือมีบัญญัติระบบนี้ไว้ในกฎหมายไทยนะครับมีการทำแต่ว่าไม่รับอนุสัญญาแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือระบบรากฐานของกฎหมายแรงงานของ ILO นะครับก็คือเขาจะถือว่ากฎหมายของรัฐเนี่ยอยู่ด้านบนเป็นเหมือนหลังคานึกออกไหมครับเป็นเหมือนหลังคานะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการข้อตกลงเนี่ยต้องมีการข้อตกลงแล้วก็จะมีการคุ้มครองแรงงานนะครับคุ้มครองแรงงานที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาเน้นเรื่องอะไรเขาเน้นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเน้นเรื่องเกี่ยวกับสตรีเน้นเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับเรามาดูของเมื่อกี้เนี่ยเห็นนะครับมันเป็นกระบวนการนะครับการยื่นเขาเรียกร้องคนยีสิบยื่นคือใครครับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างถูกไหมครับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างยื่นแล้วถ้าเป็นกลุ่มลูกจ้างล่ะกลุ่มลูกจ้างต้องไม่น้อยกว่า115ถ้าเป็นสภาพแรงงานต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ120ถูกไหมครับคุณสลันถูกไหมครับถูกนะครับเมื่อยื่นเขาเรียกร้องแล้วต้องเจรจากันภายใน3วันถูกไหมครับเจรจากันภายใน3วันแต่จะเจรจากันกี่วันก็ได้เริ่มเจรจาเนี่ยต้องทำภายใน3วันเริ่มเจรจาต้องทำภายใน3วันแต่จะเจรจากันกี่วันก็ได้เช่นสมมตินะนะครับว่าคุณสลันเป็นนายจ้างเงี้ยแล้วสภาพเขายื่นเขาเรียกร้องมาคุณสลันกับสภาพเนี่ยต้องเริ่มเจรจากันก่อนภายใน3วันนะครับแต่พอเริ่มเจรจากันแล้วนะจะเจรจากันให้เสร็จเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีไม่มีใครว่าครับแต่ต้องเริ่มภายใน3วันถ้าตกลงกันได้ก็จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออันนี้นะครับเดือนนี้ซึ่งนายจ้างต้องนำไปจดทะเบียนแล้วก็ปิดประกาศข้อตกลงในสถานที่ทำงานของลูกจ้างผลของข้อตกลงนะครับจำไว้เลยไอ้การยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยมันนำหลักตรงนี้นะครับไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยผลของข้อตกลงข้อหนึ่งมันสอดคล้องกับสังคมไทยคืออะไรรู้ไหมครับผลของข้อตกลงก็คือใครยื่นข้อเรียกร้องคนนั้นได้ครับคนไหนยื่นคนนั้นได้เพราะเราต้องการคนใจกล้าคนใจกล้าที่จะกล้ายื่นกล้าสู้กับนายจ้างนะครับใครยื่นเขาเรียกร้องคนนั้นได้คนไหนไม่ยื่นไม่ได้เช่นสมมุติว่าผมเป็นนายจ้างพวกเราทุกคนเป็นลูกจ้างเนี่ยสมมุติว่าคุณนิตยาเนี่ยแกรวบรวมเพื่อนๆขอขึ้นค่าจ้าง 10% นะครับทุกคนก็ลงชื่อกันหมดเลยมีคนไม่ลงคือคุณสลันกับคุณพีรพงษ์อย่างเงี้ยถ้าเขาตกลงกันแล้วเนี่ยสมมุตินะถ้าเขาตกลงกันแล้วนะครับโดยหลักแล้วคนยื่นถึงจะได้ครับคุณสลันกับคุณพีรพงษ์ไม่ควรได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณ2คนไม่ยอมลงชื่อกับเขาไงนะครับนึกออกมั้ยคุณ2คนไม่ยอมลงชื่อกับเขาแต่มันก็มีเงื่อนไขพิเศษอีกอ่ะ
ว่าถ้าเกิดมันลงชื่อกันเยอะนะครับเกินกว่า2ใน3ก็จะได้ทุกคนครับเพราะฉะนั้นในห้องเรามี30กว่าคนมี40คนนะครับทุกคนลงชื่อกันหมดยกเว้นสรันกับพีรพงษ์อย่างเงี้ยสรันกับพีรพงษ์ก็ได้ไปด้วยเพราะว่ามันเกิน2ใน3นึกออกมั้ยครับแต่ถ้ามีคนไม่ลงชื่อเยอะนะครับสมมุติว่าคนลงชื่อกันครึ่งห้องเงี้ยและอีกครึ่งห้องไม่ลงชื่อก็จะได้เฉพาะคนที่ลงชื่อเพราะเขาต้องการกฎหมายสนับสนุนคนใจถึงนะครับถ้าคุณใจไม่ถึงคุณไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าคนโดนลงชื่อเนี่ยคนไทยเราก็จะมีความรู้สึกว่านายจ้างไม่ต้องจดชื่อแน่นอนนึกออกมั้ยเหมือนกับคุณเป็นกบฏกับนายจ้างอ่ะนะครับนายจ้างไม่ต้องจดชื่อไว้แน่นอนแล้วต่อไปไอ้พวกนี้จะได้โบนัสไม่ว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนไม่ว่าปลายปีอะไรเงี้ยคนไทยเราชอบคิดเยอะนะครับแต่ฝรั่งเขาไม่คิดเยอะแบบเรานะแต่คนไทยชอบคิดเยอะมันก็เลยมีหลักไงว่าใครยื่นคนนั้นได้ถ้าคนไม่ยื่นก็อดไปครับเว้นแต่2ใน3ยื่นเขาก็ให้ทั้งหมดคนนะครับแล้วก็ห้ามนายจ้างทำข้อตกลงขัดแย้งได้ครับคุณภูวเดชไปเลยครับนะครับแล้วเขาก็ห้ามนายจ้างทำข้อตกลงขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเดิมครับเว้นแต่เป็นคุณเว้นแต่ข้อตกลงใหม่มันเป็นคุณกว่านะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ล่ะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ตกลงกันไม่ได้หรือไม่ได้เจรจากันภายใน3วันก็จะไปอีกสไลด์หนึ่งครับก็คือสไลด์นี้นะต่อจากเมื่อกี้นะครับถ้าไม่มีการเจรจาภายใน3วันหรือเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้ก็จะเป็นสไลด์นี้มันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานเห็นไหมเกิดข้อพิพาทแรงงานจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันต้องตัวใหญ่หน่อยเกิดข้อพิพาทแรงงานนะครับเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานแล้วฝ่ายยื่นเรียกร้องต้องแจ้งพนักงานประนอมภายใน24ชั่วโมงต้องแจ้งพนักงานประนอมนะครับคนยื่นเขาเรียกร้องนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเขาบอกให้เป็นคนยื่นเขาเรียกร้องใครเป็นคนยื่นคนนั้นก็ต้องแจ้งพนักงานประนอมภายใน24ชั่วโมงและพนักงานประนอมจะต้องไก่เกี่ยภายใน5วันครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนะครับต้องไก่เกี่ยภายใน5วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งถ้าตกลงกันได้ก็จัดทำข้อตกลงถ้าตกลงกันได้ก็จัดทำข้อตกลงแบบนี้นึกออกไหมถ้าตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้จะเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นะครับถ้าตกลงกันไม่ได้จะเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เห็นไหมจะเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ข้อพิพาทจะมีสิทธิ์อะไรบ้างครับ 1. นัดหยุดงานหรือติดงานหรือ 2. ทำการชี้ขาดโดยสมัครใจหรือ 3เนี่ยเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้ห้ามและไม่มีเขียนไว้ในกฎหมายด้วยก็คืออาจเจรจากันต่อหรือไก่เกี่ยกันต่อก็ได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงเขาทำกันนะก็คือว่าเกิดมีเนี่ยเมื่อเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ถามว่าเจรจากันต่อตกลงกันต่อได้ไหมได้ครับนะครับและสุดท้ายคือเข้าสู่ข้อพิพาทเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับนะครับนัดหยุดงานติดงานเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับการนัดหยุดงานติดงานเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงการชี้ขาดโดยสมัครใจคืออะไรการชี้ขาดโดยสมัครใจก็คืออนุญาโตตุลาการก็คือการที่เราตั้งคนขึ้นมาชี้ขาดข้อพิพาทนะครับซึ่งการตั้งคนมาชี้ขาดข้อพิพาทเนี่ยเมืองนอกอ่ะใช้ได้ผลเยอะมากนะครับจนเมืองนอกเนี่ยเขามีสถาบันอนุญาโตตุลาการทางด้านแรงงานนะครับสถาบันอนุญาโตตุลาการทางด้านแรงงานขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับแต่เมืองไทยไม่ประสบความสำเร็จครับเหตุผลที่เมืองไทยไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรไหมเพราะว่าการชี้ขาดโดยสมัครใจเนี่ยมันต้องหาคนกลางที่เป็นที่ยอมรับมาชี้ขาดซึ่งคนไทยไม่ค่อยเชื่อใครไงคนไทยเนี่ยมีข้อเสียครับก็คือไม่ค่อยเชื่อใครพอไม่ค่อยเชื่อใครก็เลยเกิดกรณีที่ว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะหาใครมาชี้ขาดนะครับเคยมีการชี้ขาดเหมือนกันนะครับนะครับ
เคยมีการชี้ขาดไปเหมือนกันสุดท้ายพอชี้ขาดกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็เกิดทะเลาะกันนะครับก็เกิดทะเลาะกันพอเกิดทะเลาะกันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับนะครับไปดูได้ไปดูได้นะครับไปดูได้เดี๋ยวผมจะแชร์เดี๋ยวผมจะแชร์นี่ให้ดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับไปหาดูทาง YouTube ได้เลยนะครับเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ขาดค่อยพลาดแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วเขาเล่นเกมกันรับหลังนะครับเขาเล่นเกมกันรับหลังเล่นเกมกันรับหลังยังไงอ่ะให้ดูเห็นยังครับเห็นยัง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 เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วใช่ไหมไอเหตุการณ์เนี้ยนะครับเกิดขึ้นปี2529ซึ่งก่อนพวกคุณเกิดก่อนพวกคุณเกิดแน่นอนนะครับแต่ผมมาเกิดแล้วนะครับผมมาเกิดแล้วเป็นเหตุการณ์รถไฟตกรางครับจนคนเขาเรียกกันว่าตำนานรถจักรผีสิงนะครับเหตุการณ์นี้เป็นไงรู้ไหมอ่ะผมเล่าให้ฟังง่ายๆเลยเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันเกิดจากรถไฟหลุดครับรถไฟหลุดจากแถวรังสิตนะครับจากแถวรังสิตแถวดอนเมืองอ่ะนะครับจากรังสิตดอนเมืองแล้วก็หลุดมาไม่ใช่แค่หัวเดียวนะไม่ใช่หัวเดียวนะหกหัวต่อกันมาเนี่ยต่อกันมาหกหัวลากเนี่ยเห็นไหมครับเห็นหัวลากไหมไอ้พวกนี้หัวลากหมดเลยนะไอ้พวกนี้หัวลากหมดเลยนะหัวลากต่อกัน6หัวแล้วก็หลุดมาวิ่งด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนหัวลำโพงซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจมากครับว่าก่อนที่รถไฟจะชนหัวลำโพงมีนักข่าวไปรออยู่แล้วมีนักข่าวไปรออยู่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงก็เลยกลายเป็นตำนานหัวรถจักรผีสิงถามกันง่ายๆนะครับคุณพีรพงศ์ครับคุณพีรพงศ์คุณพีรพงศ์คิดว่าไงครับเรื่องนี้ต้องถึงพี่ป๋องกับพี่ป๋องหรือว่าฟังเคยฟังพี่ป๋องไหมเดอะช็อคหรือฟังเดอะโกสฟังครับฟังพี่แจ็คครับอาจารย์ฟังพี่แจ็คเดอะโกสเรดิโอนะฮะเรื่องนี้นี่มันต้องถึงมือพี่แจ็คละถูกไหมต้องฟังพี่แจ็คเดอะโกสซะแล้วใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ครับเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เลยเรื่องนี้มันเกิดจากการที่สภาพแรงงานไปชี้ขาดโดยสมัครใจครับไปตั้งคนขึ้นมาชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานระหว่างสภาพกับการรถไฟแล้วไอ้คนชี้ขาดมันชี้ขาดไม่ดีไอ้พอชี้ขาดไม่ดีผลคืออะไรไหมผลคือสภาพไม่ได้ประโยชน์ครับสภาพเสียประโยชน์ซึ่งผลของการชี้ขาดแล้วต้องไปบัดตามไงคุณจะไปแย้งคำชี้ขาดไม่ได้นะครับมันเหมือนยอดโตตุลาการอนุญาโตตัดสินอะไรแล้วเราแย้งไม่ได้พอแย้งไม่ได้ไอ้สหภาพไม่รู้ทำยังไงสหภาพก็เลยไปเล่นนอกเกมครับก็แอบเอาหัวรถจักรปล่อยออกมาวิธีปล่อยก็ง่ายๆเลยก็ขึ้นไปสตาร์ทเครื่องนึกถึงรถไฟออกใช่ไหมรถไฟตอนแรกอ่ะมันก็ออกช้าสมมติขึ้นไปสตาร์ทหัวรถจักรอ่ะแล้วคุณก็โดดลงอ่ะมันโดดลงทันไงเพราะตอนแรกมันจะแบบฉึกฉัก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 มันไม่ได้วิ่งแบบซอฟต์สตาร์ทปุ๊บวิ่งปื๊ดอ่ะไม่ได้ออกตัวแรงแบบไม่ได้ออกตัวแรงแบบมอไซค์บ้านเรานะครับหรือออกใช่ไหมรถไฟมันค่อยๆไปอ่ะค่อยๆฉึกฉักฉึกฉักไปอ่ะอีรถไฟเนี่ยมันก็เลยพอขึ้นไปสตาร์ทเครื่องดันคันเร่งเต็มแรงแล้วมันปล่อยเลยแล้วสภาพมันปล่อยพุ่งชนหัวลำโพงเลยเพราะหัวลำโพงคืออะไรไหมหัวลำโพงคือที่ทำการใหญ่ของรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเขาทำเชิงสัญลักษณ์นะครับและคุณลองดูสิดูง่ายๆเลยข่าวเขาบอกเลยว่าอะไรปะไม่มีคนเสียชีวิตนะครับไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแต่มีคำประกาศเตือนล่วงหน้าไอ้คำว่ามีคนประกาศเตือนล่วงหน้าก็รู้แล้วว่าไงพี่พี่สอนหรือคุยเล่นเนี่ยอ๋อสอนอยู่อ๋อโอเคแต่กำลังคุยเรื่องอื่นให้เด็กฟังฝนที่มันติดโควิดจริงเหรอใครฝนพอ
ในโควิดอ่ะผู้หญิงสวยๆหน่อยอ๋อติดโควิดใช่อ๋อใกล้เราที่สุดเออแล้วก็ฉีดวัคซีนครบแล้วดิอ่าคนน่าก็ฉีดพร้อมเราอ่ะซิโนแวคอ่ะฉีดซิโนแวค2เข็มก็ติดโควิดเหมือนเราก็ติดได้ช่วยเหี้ยอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยนะไอ้รอบยอดอ่ะยังดีกว่าเลยเพราะรอบยอดแม่งชิโนแวคกับแอสตาเราเนี่ยชิโนแวค2เข็มเลยห่วยมากชิโนฟาร์มก็ดีใช่อันนี้ห่วยรอเข็มบูสต์แล้วกันพี่ไม่มีอะไรครับเพื่อนผมเขาเข้ามาคุยเรื่องเขาถามผมว่าคำถามแรกของเพื่อนผมคืออะไรไหมนี่มึงสอนหนังสือหรือว่ามึงคุยเล่นอยู่เนี่ยจะบอกว่าก็สอนหนังสืออยู่นั่นแหละแต่กำลังเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางด้านแรงงานให้ฟังเออนะครับเพื่อนผมก็อยู่แผนกแรงงานเหมือนกันนะครับเขาก็มาพูดเรื่องคนในสันติกาติดโควิดนะครับฉีดชิโนแวค2เข็มติดโควิดเหมือนผมเลยผมก็ชิโนแวค2เข็มแต่คงยังไม่ติดมั้งหรือไม่แน่อาจจะติดไปแล้วก็ได้และหายแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงหลังจากคุณวีรพงษ์จำหลังจากที่เราสอนกันครั้งที่แล้วได้ไหมครับจำได้ค่ะหนูจำได้ใช่ไหมคุณลงข้าวจำได้ใช่ไหมคุณลงข้าวนะไอ้วันสุดท้ายก่อนจะเลิกสอนอ่ะผมเริ่มมีอาการเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆจำจามอ่ะนั่นแหละหลังจากนั้นน่ะผมแม่งก็เป็นไข้เว้ยเป็นไข้แล้วก็จามแต่ไม่เจ็บคอนะเป็นไข้จามไม่เจ็บเป็นไข้จามไม่เจ็บคอนะครับโอ๊ยเป็นนานเหมือนกันเป็นต้องเป็นอาทิตย์อ่ะเออแต่ผมก็ยังซ่าออกไปช่วงนั้นสวนยังไม่ปิดผมก็ยังซ่าไปวิ่งออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายมันก็หายเองนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะผมติดหรือยังนะครับผมติดหรือยังแต่ที่คอนโดผมอ่ะมีคนติดด้วยนะครับมีคนติดด้วยซึ่งไอ้คนติดนั่นน่ะก็ไม่รู้แม่งติดจากใครนะครับไม่รู้ติดจากผมหรือเปล่านะครับใช้ลิฟต์ตัวเดียวกันด้วยนะครับอ่ะก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยคือเหตุการณ์ของสภาพรถไฟไทยซึ่งผมบอกได้เลยนะสภาพรถไฟไทยอ่ะมันคือเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งของสภาพแรงงานประเทศไทยแข็งแกร่งที่สุดนะครับไม่มีสภาพแรงงานไหนแข็งแกร่งเข้าสภาพแรงงานรถไฟละนะครับส่วนสภาพแรงงานอีกสภาพนึงที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแข็งแกร่งเหมือนกันคือสภาพอะไรอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูคือสภาพนี้ครับนะครับคือสภาพนี้คุณคิดว่าเอาง่ายๆนะคุณคิดว่าสนธิลิ้มอ่ะไปติดสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิได้ยังไงเออถ้ามันไม่มีคนเปิดให้เข้าไปถูกไหมคุณณัฐพลครับเออถ้าไม่มีคนเปิดเข้าไปปิดไม่ได้นะครับสหภาพการบินไทยเป็นคนเปิดประตูให้ม็อบพันธมิตรเข้าไปปิดสนามบินครับผมนะครับเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสหภาพแข็งแรงนะครับสหภาพแข็งแรงแล้วพอสหภาพมาเล่นการเมืองอ่ะถามว่าเละไหมก็เละอ่ะก็สนามบินปิดอ่ะนะครับสนามบินปิดนอกจากสนามบินปิดม็อบพันธมิตรแล้วตอนลุงกำนันอ่ะม็อบลุงกำนันอ่ะนะครับชัตดาวน์ประเทศไทยอ่ะนะครับตั้งนานแล้วการท่าเรือประเทศไทยปิดท่าเรือทั่วประเทศนะครับการท่าเรือประเทศไทยปิดท่าเรือทั่วประเทศนี่ก็ไม่เบานะครับแต่ตอนนี้ถามว่าสภาพการบินไทยมีอิทธิพลไหมคำตอบคือจบแล้วครับประธานสภาพอ่ะที่เปิดให้เข้าไปปิดสนามบินนะครับประธานสภาพเนี่ยโดนไล่ออกนะครับศาลฎีกามีคำพิพากษาไล่ออกนะครับมีคำพิพากษาไล่ออกแล้วเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยที่ไปเปิดสนามบินให้สนธิลิ้มเข้าไปคือคุณทำเกินกว่าความเป็นสหภาพไงนึกออกไหมคุณทำความเสียหายกับนายจ้างก็เลยโดนเพียงแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ดังนะครับแต่ว่าตัดสินไปละเมื่อปีที่แล้วผมเป็นคนเขียนคำว่าสายแหละไอ้เรื่องสหภาพจำไอ้เรื่องเรียกไอ้เรื่องสนามบินเรียกให้ประธานสหภาพการบินไทยชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะครับเป็นกรณีเนี้ยนะครับเราก็กลับมาต่อในเรื่องของเราต่อนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยสหภาพเนี่ยมันไม่ธรรมดานะ
นะครับนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยเมืองไทยสภาพเรื่องเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจอ่ะไม่ธรรมดาแต่สภาพแรงงานที่เกี่ยวกับภาคเอกชนเนี่ยอาจจะไม่แข็งแกร่งเข้านะครับอาจจะไม่แข็งแกร่งเข้านะครับแต่ก็มีแข็งแกร่งบ้างเดี๋ยวหารูปให้ดูสภาพเอกชนที่แข็งแกร่งนะครับก็คือสภาพเอกชนที่แข็งแรงคือสภาพนี้ครับนะครับสภาพนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จบไปเหมือนกันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนแข็งแรงมากสภาพนี้ครับสภาพแรงงานไทยอ้ํานะครับที่ผลิตไอ้โรงงานไทยอ้ําเนี่ยมันจะผลิตชุดชั้นในกับชุดว่ายน้ํานะครับผลิตชุดชั้นในกับชุดว่ายน้ําสภาพแรงงานไทยอ้ําเนี่ยเค้าย้ายโรงงานแล้วคนงานได้รับผลกระทบเยอะเดินขบวนแบบเนี้ยครับเห็นมั้ยเห็นด้านขวาล่างนะเดินขบวนเยอะขนาดเนี้ยนะครับตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายอ่ะเนี่ยเป็นสภาพแรงงานที่ใหญ่นะครับแล้วนอกจากสภาพแรงงานไทยอ้ําสภาพแรงงานที่ใหญ่อีกก็มีสภาพแรงงานไอ้เนี่ยครับ General Motor อ่ะนะครับ General Motor อ่ะนะครับไอ้ที่ผลิตรถที่ผลิตพวกที่ผลิตรถ Chevrolet อ่ะนะครับสภาพแรงงาน General Motor ของ Chevrolet เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ปิดกิจการไปแล้วเหมือนกันนะครับสู้ไม่ไหวสภาพแรงนะครับไอตัวประธานสภาพเนี่ยคนเนี้ยเห็นเจ้คนผมหยิกๆป่ะนะครับคุณเมียพงเห็นเจ้ผมหยิกๆนะครับเสื้อดำอ่ะเห็นครับรู้ไหมแกคือตำนานล้มเจ้าคนแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ดังเท่าสมศักดิ์เจียมเท่านั้นแหละเขาคือคนอะไรไหมคือคนที่เข้าไปดูหนังในโรงหนังอ่ะแล้วไม่ยืนเคารพในเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเมื่อก่อนเรื่องใหญ่นะเพราะเขาทำกับรัชกาลที่9ไงยุคนั้นยุครัชกาลที่9มีเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นเจ๊แกแม่งยืนไม่ยืนเว้ยเจ๊แกแม่งยืนเว้ยแล้วก็ไปออกรายการสรยุทธ์นะครับแล้วก็ไปออกรายการสรยุทธ์สุดท้ายเจ๊โดนไล่ออกก่อนคนแรกเลยนะครับนะครับทีนี้เราก็มาถึงข้อชี้ขาดโดยบังคับละนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับชี้ขาดโดยบังคับเนี่ยมีทั้งหมด3วรรคซึ่งแต่ละวรรคจะมีความแตกต่างกันดังนี้ครับนะครับความแตกต่างกันจะแตกต่างกันในแง่อะไรรู้ไหม1การเข้าสู่กระบวนการเห็นมั้ยครับการเข้าสู่กระบวนการความแตกต่างกันจะเป็นเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการอันที่สองนะครับอันที่สองเป็นการแตกต่างกันเรื่องเกี่ยวกับการชี้ขาดนะครับและอันสุดท้ายจะเป็นความแตกต่างกันด้านการอุทธรณ์เวลาท่องเวลาจำก็จำไว้แค่สองอันก็พอก็คือการเข้าสู่กระบวนการการชี้ขาดและการอุทธรณ์นะครับการชี้ขาดและการอุทธรณ์การเข้าสู่กระบวนการอันแรกตามมาตรา23นะครับก็คือการชี้ขาดโดยบังคับในกิจการสำคัญต้องอธิบายก่อนว่ากิจการสำคัญเนี่ยเป็นกิจการที่เข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับและอะไรที่ชี้ขาดโดยบังคับแล้วห้ามนัดหยุดงานนะครับจำไว้ถ้าอันไหนเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับห้ามนัดหยุดงานไอ้กิจการสำคัญตามมาตรา23ก็คือเป็นกิจการที่กฎหมายเขาห้ามไม่ให้นัดหยุดงานนั่นแหละนะครับตามมาตรา23เนี่ยคือกิจการที่กฎหมายเขาห้ามนัดหยุดงานถามว่าทำไมกฎหมายมาตรา23เขาห้ามกิจการเหล่านี้นัดหยุดงานเพราะมันเป็นกิจการที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและเศรษฐกิจของประเทศและกระทบต่อการบริการสาธารณะของประเทศดูง่ายๆครับการรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดารถไฟฟ้านะครับหรือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับถ้าหยุดเดินเนี่ยประชาชนเดือดร้อนแน่นอนนึกออกไหมครับบริการสาธารณะแบบรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินถ้าหยุดเนี่ยประชาชนเดือดร้อนแน่นอน2การท่าเรือเห็นไหมการท่าเรือก็หยุด3อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ครับโทรศัพท์หรือโทรคมนาคมถ้าหยุดเนี่ยกระทบแน่นอนคุณลองคิดดูง่ายๆอ่ะนะครับ
คุณลองคิดดูง่ายๆนะคุณสลันถ้าเกิด AS หรือ D-Tag แม่งนัดหยุดงานอะแล้วเราไม่มีโทรศัพท์ใช้อะโอ้โหลำบากนะครับอืมแล้วถ้าเกมที่เราเล่นมีเควสวันนั้นเราก็เก็บเควสไม่ได้ใช่ไหมเออเนี่ยลำบากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยห้ามไงห้ามกิจการพวกนี้นัดหยุดงานแล้วมีอะไรอีกครับกิจการผลิตหรือจำหน่ายพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าไอ้พวกโรงไฟฟ้าครับห้ามนัดหยุดงานนะครับและรวมถึงไอ้พวกโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเอกชนด้วยนะก็ห้ามนัดหยุดงานห้าครับประปาก็ห้ามนัดหยุดงานครับการผลิตหรือกัดน้ำมันเชื้อเชื้องก็ห้ามหยุดงานเจ็ดโรงพยาบาลก็ห้ามนัดหยุดงานครับนะครับจะมาหมอพยาบาลจะบอกว่าโอ้ยโควิดเยอะประท้วงนัดหยุดงานไม่ได้ครับนะครับเพราะถ้าหมอพยาบาลนัดหยุดงานคนไข้ตายแน่นอนนะครับและอันที่8ครับกิจการอื่นตามกฎกระทรวงกิจการอื่นตามกฎกระทรวงมีอะไรบ้างมี1ครับกิจการรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่ใช้เพราะมีกฎหมายเฉพาะแล้วก็คือพรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสำคัญและตามกฎหมายเฉพาะก็ห้ามนัดหยุดงานด้วย2ครับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเอกชนห้ามนัดหยุดงานครับนะครับเพราะว่าถ้ากิจการโรงเรียนเอกชนนัดหยุดงานเด็กก็ไม่ได้เรียนถูกไหมครับอันที่3ครับกิจการสหกรณ์อันที่4ครับกิจการขนส่งทางบกทางอากาศพวกสายการบินน่ะสายการบินพวกเรือห้ามนัดหยุดงานนะครับห้ามนัดหยุดงานเรือเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยที่วิ่งระหว่างเกาะอ่ะห้ามนัดหยุดงานนะครับและสุดท้ายครับปั๊มน้ำมันก็ห้ามนัดหยุดงานครับเพราะถ้าปั๊มน้ำมันนัดหยุดงานประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนเรามาดูว่าอันนี้คือการเข้าสู่กระบวนการกิจการสำคัญมาตรา23นะครับมาตรา23เนี่ยกิจการพวกเนี้ยกิจการสำคัญพวกเนี้ยนะครับห้ามนัดหยุดงานและต้องเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับถามว่าใครเป็นคนชี้ขาดครับคนชี้ขาดคือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครับนะครับคนชี้ขาดคือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือชื่อย่อเขาคือคลส.นะครับจำไว้เลยคลส.นะครับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นะครับคลส.จะต้องชี้ขาดภายใน30วันครับภายใน30วันนะครับแล้วเมื่อคลส.ชี้ขาดแล้วสามารถอุทธรณ์ได้ต่อรัฐมนตรีครับภายใน7วันนะครับต้องในกิจการสำคัญเนี่ยคลส.ชี้ขาดแล้วต้องอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีนะครับซึ่งมาตรา23เนี่ยเป็นกรณีเดียวนะที่ชี้ขาดแล้วอุทธรณ์ได้มาตรา24 25จะอุทธรณ์ไม่ได้นะครับคุณดูช่องอุทธรณ์ดิอุทธรณ์ได้เฉพาะมาตรา23เท่านั้นที่ให้อุทธรณ์รัฐมนตรีแต่มาตรา24 25อุทธรณ์ไม่ได้ครับมาตรา24 25อุทธรณ์ไม่ได้เรามาดู24 25เป็นยังไงมาตรา24นะครับเป็นข้อพิพาทที่กระทบต่อเศรษฐกิจหรือความสงบเรียบร้อยนะครับโดยการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันต้องเริ่มจากรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีเห็นว่าข้อพิพาทนั้นมีผลกระทบต่อประเทศหรือความสงบเรียบร้อยรัฐมนตรีก็มีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทได้เพราะนั้นกรณีมาตรา24เนี่ยมันต้องเริ่มจากรัฐมนตรีก่อนนะครับรัฐมนตรีให้ชี้ขาดก่อนเมื่อชี้ขาดแล้วตัวคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะชี้ขาดภายใน30วันครับเมื่อชี้ขาดแล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะครับต้องฟ้องอย่างเดียวนะครับมาตรา25ครับมาตรา25เนี่ยเป็นกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับพวกเนี้ยกฎจากการศึกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับแล้วเมื่อมีการใช้กฎอัยการศึกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจประกาศในราชกิจจาครับว่าในท้องที่ใดให้ใครเป็นคนชี้ขาดโดยคนชี้ขาดเนี่ยจะเป็นคณะบุคคลนะครับดูวิธีการชี้ขาดคนชี้ขาดจะเป็นคณะบุคคลนะครับและไม่มีการกำจัดเวลาด้วยจะชี้ขาดภายในกี่วันก็ได้ตามแต่คณะบุคคลทำการนะครับ
นะครับเมื่อชี้ขาดแล้วอุทธรณ์ไม่ได้ครับนะครับเมื่อมีการชี้ขาดแล้วนะครับเมื่อมีการชี้ขาดแล้วโดยหลักเนี่ยคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะครับทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกให้เป็นที่สุดซึ่งศาลฎีกาเราแปลความว่าคำว่าเป็นที่สุดตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นที่สุดทางตุลาการนะครับแต่เป็นที่สุดในทางบริหารเท่านั้นก็คือเมื่อคลส.ชี้ขาดแล้วคุณไม่สามารถไปอุทธรณ์ต่อผู้ว่าไม่สามารถอุทธรณ์ต่อใครได้อีกละนะครับถือว่าเป็นที่สุดทางบริหารแต่ไม่เป็นที่สุดทางตุลาการก็คือเมื่อคลส.ชี้ขาดมาแล้วสามารถนำมาฟ้องศาลได้นะครับก็มีฎีกาครับเป็นฎีกาที่2552-2554/2552ครับนะครับทีนี้การอุทธรณ์เนี่ยนะครับมาตรา23เนี่ยถ้าคลส.ชี้ขาดแล้วต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีใช่ไหมครับถ้าไม่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีศาลต้องฟังเขาจริงตามคำสั่งคลส.ทันทีนะครับเพราะถือว่าไม่อุทธรณ์เองเป็นฎีกาที่7983/2547ฎีกาที่7983/2547นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องนัดหยุดงานปิดงานละนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องนัดหยุดงานปิดงานละเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีแล้วกันนะครับเบรกสัก10นาทีแล้วกันเดี๋ยวผมสต็อปเรคคอร์ดกับนะครับเราก็ต่อกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราถึงตรงนัดหยุดงานกับการปิดงานใช่ไหมครับนัดหยุดงานกับการปิดงานนะครับการนัดหยุดงานการปิดงานเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วอ่ะมันอยู่ในหลักตรงนี้นะครับต้องดูนี่เลยนัดหยุดงานกับปิดงานเนี่ยระหว่างนัดหยุดงานปิดงานลูกจ้างจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างครับในขณะเดียวกันนายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับแรงงานจากลูกจ้างด้วยเพราะฉะนั้นการนัดหยุดงานกับการปิดงานเนี่ยนะครับผลเสียของการนัดหยุดงานกับการปิดงานเนี่ยมันจะถูกกระทบกับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนะครับผลเสียของการนัดหยุดงานและการปิดงานจะส่งผลต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างส่งผลยังไงครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างง่ายๆเลยลูกจ้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ลูกจ้างไปนัดหยุดงานลูกจ้างไม่ได้เงินค่าจ้างนะครับแล้วลูกจ้างจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะเอาเงินที่ไหนไปให้ลูกไปโรงเรียนจะเอาเงินที่ไหนไปให้พ่อแม่ที่ป่วยนะครับคำตอบคือไม่มีนะครับแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยสหภาพแรงงานเขาจะมีกองทุนครับเป็นกองทุนสำหรับนัดหยุดงานนะครับต่างประเทศเนี่ยสภาพแรงงานจะมีกองทุนสำหรับนัดหยุดงานของเขานะครับนะครับแล้วตัวกองทุนเนี่ยนะครับกองทุนของนัดหยุดงานของสภาพแรงงานนะครับก็จะจ่ายเงินให้ลูกจ้างครับในช่วงนัดหยุดงานของต่างประเทศเขาจะมีกองทุนแต่ของเมืองไทยเนี่ยไม่มีหรอกครับนะครับก็หยุดด้วยใจปกติแล้วอ่ะสภาพแรงงานนัดหยุดงานเนี่ยปกติเขาหยุดกันเต็มที่ก็อาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นแหละครับนะครับเพราะว่าหยุดนานกว่านั้นลูกจ้างเสียเปรียบครับเสียหายเพราะไม่ได้ค่าจ้างนะครับสำหรับตัวในจ้างล่ะกระทบไหมถ้านัดหยุดงานกระทบทั้ง2ฝ่ายลูกจ้างไม่ได้ค่าจ้างนายจ้างไม่ได้อะไรในจ้างก็ไม่ได้แรงงานครับถามว่านายจ้างจ้างคนใหม่ได้ไหมคำตอบคือมันไม่ได้จ้างใหม่ได้ทันควันครับเพราะคุณลองคิดดูง่ายๆนะถ้านายจ้างจะจ้างลูกจ้างใหม่นายจ้างหาคนมาทำเนี่ยมันถามว่ามันทำแทนลูกจ้างเดิมได้ทันทีไหมคำตอบคือเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะหาที่นายจ้างจะหาคนมาทำแทนลูกจ้างได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่มีวันสมบูรณ์แบบครับนะครับมันไม่วันสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างหาคนมาทำแทนลูกจ้างผลก็คือตัวนายจ้างก็จะไม่ได้รับแรงงานที่ดีเท่าเดิมนะครับ1ก็คือแรงงานมันไม่ดีเท่าเดิมละ2นะครับ2ปกติเนี่ยเวลาลูกจ้างพนักหยุดงานเนี่ยเขาจะดูจังหวะครับดูจังหวะยังไง
ขาจะดูจังหวะที่นายจ้างมีออเดอร์เข้ามานายจ้างต้องเร่งทำงานอย่างเงี้ยนัดหยุดงานนายจ้างยอมแพ้นะครับเพราะอะไรช่วงจังหวะนายจ้างมีออเดอร์มีงานหยุดงานได้ครับนายจ้างมีตังค์นะครับนายจ้างมีตังค์เพราะฉะนั้นเมื่อนายจ้างมีตังค์เนี่ยนัดหยุดงานนายจ้างก็กล้าที่จะจ่ายเงินตามที่ลูกจ้างเรียกร้องครับแต่ถ้าเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยลองดูง่ายๆครับโควิดเนี่ยไม่มีใครนัดหยุดงานครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนายจ้างเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องง้อไงอยากหยุดไปไม่ต้องจ่ายค่าจ้างดีลดต้นทุนนึกออกไหมครับช่วงโควิดอย่างเงี้ยดูดิไม่มีกิจการไหนเลยที่ลูกจ้างจะกล้าหือกับนายจ้างเขาแค่จ้างต่อไม่เจ๊งก็ยังบุญโขแล้วนึกออกไหมครับเนี่ยคือช่วงโควิดนะครับแต่เวลาช่วงที่นัดหยุดงานส่วนใหญ่เป็นช่วงอะไรไหมช่วงเศรษฐกิจดีนายจ้างต้องการคนงานอย่างเงี้ยนัดหยุดงานนายจ้างแพ้ทุกรายนะครับและนัดหยุดงานโดยสภาพแรงงานต้องมีมติพิเศษครับและการนัดหยุดงานเนี่ยสามารถทำบางส่วนได้นะครับได้ครับคุณตาภูมินะครับหนังสั้นกับมหาลัยนี่เป็นหนังอะไรครับเป็นเหมือนทำนองหนังแนะนำวิชาแนะนำมหาลัยครับอาจารย์โอ้สุดยอดนะครับมันก็ต้องใช้คนหน้าตาดีอย่างเราใช่ไหมไปเลยครับคุณตาภูมิครับครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับต้องถามก่อนว่าหนังแนะนำยังไงไม่ใช่หนังแนะนำแบบคุณตาภูมิเดินไปพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนแล้วก็เป็นฉากแบบในหนังญี่ปุ่นที่ดูกันบ่อยๆนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นตัวโจ๊กครับอ๋อโอเคไม่ใช่แบบในหนังครับผมครับช่วงนี้ก็ไม่วันเนี้ยยังไม่ค่อยหนักมากครับก็ถ้ามีอะไรก็มีธุระอ่ะยังพอได้ครับยังพอได้นะครับมันจะไปหนักพรุ่งนี้นะครับจริงๆถามว่าวันนี้หนักไหมถ้าเป็นเรื่องปกตินะสอบในห้องเรียนนะวันเนี้ยเรื่องที่เราเรียนกันเรื่องเนี้ยคือเรื่องที่ออกสอบเลยนะครับจะออกเป็นข้อสอบบรรยายนะครับผมออกทุกครั้งผมบอกได้เลยออกทุกครั้งสาขาจะเลือกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ออกทุกครั้งนะครับจะขอออกทุกครั้งแต่พอเป็นช่วงโควิดเนี่ยคงไม่ได้ออกมันก็เลยกลายเป็นเนื้อหาส่วนที่ไม่ค่อยจะสำคัญสักเท่าไหร่นะครับไปอ่ะนัดหยุดงานบางส่วนทำได้อ่ะเรามาดูแนวฬิกากันหน่อยนึงนะครับดูนะครับการนัดหยุดงานปิดงานบางส่วนทำได้นัดหยุดงานนี่คือลูกจ้างนัดใช่ไหมถ้าปิดงานเป็นในจ้างครับในจ้างเขาใช้คำว่าปิดงานในจ้างเขาใช้คำว่าปิดงานการปิดงานเนี่ยปิดบางส่วนได้ไหมปิดบางส่วนได้เช่นสมมติว่าในจ้างเขามีโรงงาน5แห่งจะปิดงานเพื่อกดดันลูกจ้าง2แห่งก็ได้หรือจะปิดทั้ง5แห่งก็ได้หรือจะปิดแค่แห่งเดียวก็ได้อันนี้ตามแต่ในจ้างครับแต่ถ้าจะปิดงานที่เป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้างทำไม่ได้อะไรคือปิดงานที่เป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้างครับฎีกานี้เป็นฎีกาใหม่มากฎีกาที่3930/2562นะครับก็เป็นฎีกาที่ผมยกร่างคำพิพากษากันแหละนะครับฎีกานี้วางหลักไว้อย่างนี้ครับฎีกาเนี้ยนายจ้างแสบครับนะครับลูกจ้างเนี่ยนะครับที่ยื่นเขาเรียกร้องเนี่ยมี160คนมี160คนนะแต่ปิดงานเฉพาะใครรู้ไหมปิดงานเฉพาะหัวโจก44คนคือมีคนยื่นเครื่องร้องหมด160คนแต่เวลาปิดกดดันน่ะเอาเฉพาะหัวโจกแค่44คน อย่างเงี้ยมันจึงเป็นการปิดงานที่ไม่ชอบครับเพราะเป็นการปิดงานเพื่อกลั่นแกล้งลูกจ้างนะครับก็ไม่ชอบตัวกฎหมายก็เป็นฎีกาที่3930/2562ครับข้อห้ามครับนะครับการนัดหยุดงานเนี่ยห้ามนัดหยุดงานเมื่อยังไม่ยื่นข้อเรียกร้องอะไรเงี้ยผมสรุปให้ง่ายมาตรา34ไม่มีอะไรมากครับคุณจะนัดหยุดงานได้ต่อเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้ามันอยู่ในระหว่างการชี้ขาดโดยบังคับก็นัดหยุดงานไม่ได้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรผ่านครับแล้วก็ถ้านัดหยุดงานแล้ว
รัฐมนตรีมีอำนาจยกเลิกการนัดหยุดงานปิดงานได้ครับอันนี้คืออำนาจตามรัฐมนตรีครับมีทั้งหมด4กรณีนะครับอำนาจของรัฐมนตรีที่ยกเลิกการนัดหยุดงานนะครับที่ยกเลิกการนัดหยุดงานอันแรกครับสั่งให้นายจ้างปิดอ๋อครับเดี๋ยวจ่ายสำนวนนะครับโลครับมีคนมีลูกน้องผมเรียกให้ผมจ่ายสำนวนก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเบรกประมาณสักจบเรื่องนั้นหยุดงานปิดงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะแวะไปจ่ายสำนวนสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาต่ออีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับมาตรา35นะครับมาตรา35เนี่ยการนัดหยุดงานปิดงานของรัฐมนตรีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือเกิดความสงบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนหรือก่อให้เกิดความภัยต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะครับรัฐมนตรีเขาอาจยกเลิกการนัดหยุดงานได้โดย 1. สั่งให้นายจ้างที่ปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน 2. สั่งให้ลูกจ้างนัดหยุดงานกลับเข้าทำงานปกติและอันที่ 4. ครับให้คสช.ชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งโดยหลักเนี่ยรัฐมนตรีต่าง 1 2 4เนี่ยถามว่ามีผลไหมก็มีผลในระดับหนึ่งครับแต่ไม่มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขานัดหยุดงานไปแล้วอ่ะเขาปิดงานไปแล้วอ่ะคุณคิดดูแล้วกันปิดงานไปแล้วรัฐมนตรีบอกว่าไอ้พวกที่ปิดงานน่ะกลับมาทำงานนะถามว่ารัฐมนตรีพูดคนเดียวมันจะเชื่อไหมคำตอบไม่เชื่อครับมันก็เลยก็มีมาตรการที่3ครับคือจัดให้บุคคลอื่นเข้าทำงานแทนลูกจ้างซึ่งไม่ได้ทำงานเพราะปิดงานสั่งให้คนอื่นทำงานแทนลูกจ้างเพราะปิดงานคืออะไรนะครับเหตุการณ์นี้มีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์แรงงานครับซึ่งมันเก่ามากซะจนผมไม่สามารถหาข่าวเรื่องนี้ได้เพราะมันก่อนผมเกิดอีกไอเหตุการณ์เนี้ยไอเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีใช้มาตรา35วงเล็บ3เนี่ยนะครับมันเกิดประมาณปี2519 2520พูดง่ายๆก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์6ตุลานะครับเหตุการณ์นี้เกิดที่โรงงานยาสูบครับโรงงานยาสูบก็มีหน้าที่ผลิตบุหรี่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็ปรากฏว่าโรงงานยาสูบเนี่ยนัดหยุดงานกันขึ้นครับแล้วส่งผลทำให้บุหรี่ขาดตลาดครับสมัยก่อนคนสูบบุหรี่กันเยอะนะครับแต่สมัยเนี้ยผมว่าสมัยเนี้ยคนสูบบุหรี่มันเป็นคนเรียกว่าไงคนตกยุคอะว่าไหมคุณธนพรคุณธนพรครับสูบบุหรี่ไหมไม่ครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนสูบบุหรี่มันเป็นคนตกยุคไปแล้วอะในคนปัจจุบันยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีคนสูบละแต่สมัยยุคผมเนี่ยยังมีคนสูบบุหรี่กันอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากยุคผมมันไม่ค่อยมีคนสูบกันละแต่ยุคก่อนหน้าผมเนี่ยคนสูบกันเยอะครับสูบเยอะซะจนรัฐมนตรีมองว่ากระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนน่ะก็เลยยกเลิกการนัดหยุดงานลูกจ้างก็ไม่กลับเข้าทำงานครับไอโรงงานยาสูบก็เลยทำงานผลิตบุหรี่ไม่ได้รัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยเป็นพลเอกเกียงศักดิ์นายกรัฐมนตรีคือพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์เขาก็มาจากการปฏิวัติเหมือนลุงตู่เนี่ยเขาก็เลยเอาทหารเข้าไปทำงานแทนลูกจ้างครับนะครับผลของการเอาทหารเข้าไปแทนลูกจ้างก็คือไอ้โรงงานยาสูบต้องกลับมาเปิดทำการครับเพราะพนักงานยาสูบกลัวตกงานกลัวทหารเข้าไปทำงานแล้วติดใจนะครับทำงานโรงงานยาสูบต่อก็เลยไอ้พวกลูกจ้างที่นัดหยุดงานก็เลยต้องกลับเข้าทำงานครับก็มีฎีกาเดียวก็คือก็มีแค่เหตุการณ์เดียวอ่ะเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์เอาทหารเข้าไปทำงานแทนพนักงานโรงงานยาสูบเนี่ยครับก็เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา35วงเล็บ3ตอนนั้นก็ไม่มีละนะครับนอกนั้นก็ไม่มีละนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฎีกามาตรา35เป็นกรณีอื่นนะครับก็คือสั่งให้คสช.ชี้ขาดนะครับสั่งให้คสช.ชี้ขาดนะครับแล้วมาตรา36ครับก็เป็นอำนาจในการยกเลิกการปิดงานหยุดงานอีกมาตรา36นะครับแต่มาตรา36เนี่ยมันจะสอดคล้องกับกรณีกฎเกิดกฎอัยการศึกหรือก็การสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็ให้นายจ้างเลิกการปิดงานแล้วลูกจ้างที่นัดหยุดงานก็กลับเข้าทำงานก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วต่อไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคสช.ครับคสช.หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเขา
ขาเป็นยังไงนะครับข้อรสอหรือคณะกรรมการแรงงานสำคัญเนี่ยเป็นคณะกรรมการแบบไตรภาคีครับมีทั้งนายจ้างลูกจ้างและรัฐนายจ้างลูกจ้างและรัฐโดยที่ฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยกับฝ่ายรัฐเนี่ยเท่าๆกันนะครับคณะกรรมการคอรสอเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากครับก็คือหน้าที่ในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นนะครับชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากชี้ขาดแล้วก็ยังเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีนะครับทราบเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการระงับข้อพิพาทแรงงานการนัดหยุดงานต่างๆนะครับก็เสนอข้อพิพาทให้รัฐมนตรีทราบแล้วก็ทำการวินิจฉัยวางระเบียบเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมซึ่งก็เป็นอำนาจตามกฎหมายนี้กันแหละนะครับเดี๋ยวเราคงจะเรียนกันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมโดนเรียกไปจ่ายสำนวนแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับมาประมาณสัก4โมงเย็นนะครับประมาณสัก4โมงเย็นเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ก่อนหน่อยนึงนะครับศาลเนี่ยเพราะว่าศาลเรามีหลักเกณฑ์เลือกอิสระของตุลาการเนี่ยครับนะครับเรามีเลือกอิสระของตุลาการที่ว่าผู้พิพากษาเนี่ยนะครับมีอิสระในการทำคดีนะครับไอ้คำว่าอิสระในการทำคดีกับอำนาจการบริหารเนี่ยต่างกันนะคือยังไงรู้ป่ะการจ่ายสำนวนเนี่ยเป็นอำนาจฝ่ายบริหารครับก็คือฝ่ายบริหารทำการจ่ายสำนวนก็เริ่มตั้งแต่อย่างของศาลฎีกาเนี่ยของแผนกรายงานผมเนี่ยประธานแผนกเป็นคนจ่ายสำนวนนะครับมีอำนาจในการจ่ายสำนวนแต่ว่าถามว่าคนเซตขึ้นไปก็จะเป็นเลขาแผนกแบบผมเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นคนรู้ว่าใครทำคดีอะไรแต่ถ้าเราจ่ายเข้าไปแล้วนะเราเอาคืนไม่ได้นะครับคืออำนาจในการจ่ายคืออำนาจผู้บริหารแต่อำนาจเอาคืนไม่ได้นะครับถ้าเอาคืนคุณต้องเรียกคืนตามมาตรา32ตามมาตรา3233อ่ะจำได้ไหมครับพระธรรมนูญสายธรรมอ่ะเรียกคืนสำนวนอ่ะมันจะมีถึง2กรณีก็คือเขาคืนเองกับถ้าเขาไม่คืนเขาคืนเองเพราะคดีเยอะกับถ้าเขาไม่คืนเองก็คือต้องเรียกคืนเพราะมีเหตุกระทบต่อความยุติธรรมอ่ะนะครับซึ่งไอเหตุกระทบเกี่ยวความยุติธรรมเนี่ยมีหลายเหตุมากแต่ถ้าในศาลฎีกานะเหตุกระทบแห่งความยุติธรรมคืออะไรบ้างเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหตุกระทบแห่งความยุติธรรมก็คือการตัดสินของเจ้าของสำนวนเนี่ยไม่ตรงตามแนวฎีกาเป็นเหตุในการเรียกคืนอีกเหตุหนึ่งนะครับเป็นเหตุในการเรียกคืนสำนวนอีกเหตุหนึ่งนะครับนอกนั้นเนี่ยแต่เราไม่เคยมีใครมาสอนไงปกติเหตุกระทบแห่งความยุติธรรมจะเป็นเรื่องทุจริตถูกไหมครับคุณพีรพงศ์จำตอนเรียนพระธรรมนูญได้ไหมคุณพีรพงศ์เรียนพระธรรมนูญสายยุติธรรมอะครับหรือยังไม่เรียนกำลังเรียนครับอ๋อกำลังเรียนเหรอเอากำลังเรียนก็แปลว่าเรียนยังไม่ถึงใช่ปะใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมอ๋อมีหน้าล่ะถึงคุณอภินันท์ก็เลยถามผมว่าเงินเดือนพวกสาระเงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ที่ปรากฏอยู่ในระบบอะมาประมาณ100,000นะครับแต่จริงๆพวกสาแม่งมีค่าลดประจำตำแหน่งอีกแล้วก็มีนู่นมีนั่นอีกเงินเดือนอาจารย์โตอะรวมแสนหกอะครับนะครับเงินเดือนอาจารย์โตรวมแสนหกอะแต่ผมมันน้อยกว่าอาจารย์โตนะเพราะผมไม่มีค่าเวรค่าหมายแบบอาจารย์โตนะครับอาจารย์โตแกก็เลยรวยมากนะครับเห็นมั้ยแต่ของผมอ่ะไม่เหลือนะครับคือโดนเมียยึดหมดครับไม่เหลือนะครับทุกวันนี้ผมใช้เงินทองอย่างสมถะครับได้มาเขาให้มาเท่าไหร่ผมก็ใช้เท่านั้นครับหลักพันเท่านั้นแหละผมว่าดีไม่ดีน้อยกว่าคุณแม่คุณลวงข้าวให้ตังกินขนมอีกอ่ะที่ผมได้มาทุกวันนี้นะครับเนี่ยชีวิตเศร้าๆนะครับเพราะนั้นจำไว้นะคุณพีรพงศ์ถ้าสอบเป็นพวกสาได้เนี่ยห้ามให้เมียเก็บตังค์นะครับไม่งั้นคุณจะหมดโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับอยู่ดีเมียผมก็ไล่เข้ามาพอดีเลย
คงไม่ได้บอกนะว่าห้ามนินทากับลูกศิษย์อ่ะนะครับอย่างนี้เราก็ต่อเลยละกันนะครับนะครับเราจะมาพูดเรื่องคณะกรรมการลูกจ้างนะครับคณะกรรมการลูกจ้างคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยนะครับถือเป็นคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าได้รับการคุ้มครองสูงสุดนะครับได้รับความคุ้มครองสูงสุดของไอ้นี่เลยนะครับคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดในแวดวงแรงงานของเรานะครับในแวดวงแรงงานของเรานะครับผมกำลังมองว่าไอ้ภาพพื้นหลังของคุณนิตยาเนี่ยมันเป็นภาพพื้นหลังที่ดูพาสเทลดีนะครับแต่มันมีพัดลมโผล่ด้วยอ่ะบางครั้งมันจะมีพัดลมโผล่ด้วยนะครับตกใจว่าอยู่ดีๆทำไมมันเป็นเงาลางๆวะตอนแรกกำลังมองว่าเหมือนเป็นหน้าคนอ๋อที่ไหนได้มันเป็นพัดลมครับมันเป็นพัดลมนะครับตอนแรกมันเป็นหน้าคนนะคะหนูร้อนตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยหน้าคนเหรอวะกลมๆน่ากลัวอ๋อที่ไหนได้มันคือพัดลมครับคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการในสถานประกอบการครับคณะกรรมการในสถานประกอบการอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้คณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยมันคือตัวแทนลูกจ้างที่เขาให้ไปนั่งในบอร์ดปรึกษากับนายจ้างนะครับปรึกษากับนายจ้างเมื่อก่อนเนี่ยระบบเนี่ยมันจะมาเราเอามาจากเยอรมันไอ้ระบบคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยเรามาจากเยอรมันเยอรมันเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมครับก็คือเขาจะตั้งตัวแทนลูกจ้างเนี่ยเข้าไปเป็นบอร์ดบริหารของนายจ้างเลยเยอรมันนะเยอรมันจะตั้งเป็นบอร์ดบริหารนายจ้างเลยนะครับเพื่อให้นายจ้างอ่ะรู้ว่าตัวแทนลูกจ้างเป็นยังไงนะครับอารมณ์คล้ายๆอะไรป่ะอารมณ์คล้ายๆกับถ้ามหาลัยเราอ่ะเราจะมีตัวแทนของสภาอาจารย์นะครับสภาอาจารย์เข้าไปนั่งในบอร์ดมหาลัยอย่างเงี้ยก็คือเยอรมันเป็นระบบแบบเดียวกับเยอรมันก็คือจะให้ตัวแทนของลูกจ้างเข้าไปนั่งในบอร์ดผู้บริหารนะครับเข้าไปนั่งในบอร์ดผู้บริหารซึ่งเมืองไทยเราอ่ะจะเจอในกรณีของราชภัฏเนี่ยครับที่ให้ตัวแทนลูกจ้างเข้าไปนั่งในบอร์ดของสภามหาวิทยาลัยนะครับแต่ถ้าเมืองนอกเนี่ยเยอรมันเนี่ยเขาจะใช้ก็คือบอร์ดของบริษัทเนี่ยบอร์ดผู้บริหารบริษัทจะมีตัวแทนลูกจ้างแต่เมืองไทยเราไม่เอาครับเราออกแบบใหม่คือเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เราเรียกว่าคณะกรรมการลูกจ้างก็จะเป็นการส่งตัวแทนลูกจ้างไปประชุมกับนายจ้างนะครับไปประชุมกับนายจ้างโดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างแต่50คนขึ้นไปนะครับก็จะต้องมีคณะกรรมการลูกจ้างขึ้นประชุมกับนายจ้างนะครับตั้งแต่50คนขึ้นไปซึ่งตัวคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยจะมีจำนวนมากน้อยเนี่ยนะครับตามแต่ขนาดสถานประกอบการถ้าสถานประกอบการใหญ่ก็จะมีคณะกรรมการลูกจ้างมากขึ้นนี่ไงถ้าสถานประกอบการน้อยก็จะมีคณะกรรมการลูกจ้างน้อยนะครับเช่นถ้ากิจการลูกจ้างเกิน 2,500 คนจะมีคณะกรรมการลูกจ้างถึง17คนถึง21คนนะครับสูงสุดคือ21คนปัจจุบันนี้นะครับสูงสุดคือ21คนนะครับก็คน21คนเนี้ยก็จะเป็นคนที่ไปประชุมกับนายจ้างนะครับการประชุมกับนายจ้างมีผลดียังไงเขาเรียกว่าเป็นกรณีทำให้ลดแรงปะทะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างครับคือนายจ้างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยกิจการเราลูกจ้างต้องการอะไรนายจ้างเขาจะได้ปรับไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะถ้ายื่นเขาเรียกร้องเนี่ยอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้ทะเลาะกันก็คือเกิดการนัดหยุดงานปิดงานถูกไหมครับถ้านัดหยุดงานปิดงานเมื่อไหร่ก็คือจบเลยนะครับกิจการเนี่ยก็คือพังทั้งคู่นายจ้างก็อาจจะส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันไอ้ลูกจ้างก็พังเหมือนกันไม่มีเงินกินข้าวเพราะว่านัดหยุดงานไม่ได้เงินเดือนถูกไหมครับนัดหยุดงานกับปิดงานเนี่ยมันยาแรงมันพังทั้งคู่แต่คณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยมันคือการส่งคนไปคุยกันตลอดเวลาซึ่งเขาจะกำหนดครับว่าการคุยกันเนี่ยจะต้องคุยกัน3เดือนครั้งหนึ่ง3เดือนครั้งหนึ่งนะครับคณะกรรมการลูกจ้างคุยกับนายจ้างเรื่องอะไรบ้างเรื่อง1จัดสวัสดิการ2ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อบังคับนะครับ
แค่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อบังคับเนี่ยก็กว้างมากละก็ทำทุกอย่างนะครับอันที่3ครับพิจารณาคำร้องทุกข์และอันที่4ครับหาทางปองดองและระงับข้อขัดแย้งเห็นไหมคณะกรรมการลูกจ้างวัตถุประสงค์คือเขาต้องการให้ไปคุยกับนายจ้างเพื่อระงับข้อขัดแย้งนะครับเพื่อระงับข้อขัดแย้งนะครับซึ่งการคณะกรรมการลูกจ้างอาจจะนี้จะมาถึงเรื่องสำคัญละก็คือเรื่องที่อาจออกสอบได้นะครับเรื่องนี้เราอาจจะออกสอบได้จะอยู่ในมาตราเดียวครับเรื่องนี้ก็คือมาตรา52นะครับผมมักจะเอามาออกอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นการคุ้มครองจากการเลิกจ้างจากการลงโทษทางวินัยของนายจ้างที่เกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้างถามว่าทำไมต้องคุ้มครองคณะกรรมการลูกจ้างนะครับเพราะอะไรเพราะคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยมันเป็นตัวแทนไงมันเป็นตัวแทนลูกจ้างนึกออกไหมครับคณะกรรมการลูกจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้างนะครับคณะกรรมการลูกจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้างเมื่อคณะกรรมการลูกจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้างนะครับเมื่อคณะกรรมการลูกจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้างการได้รับการคุ้มครองเนี่ยจึงต้องมีสูงเพราะว่าระหว่างไปคุยกันต้องอย่าลืมนะครับคณะกรรมการลูกจ้างต้องไปคุยกับนายจ้างเพื่อให้ลูกจ้างได้ประโยชน์สูงสุดถูกไหมครับไอ้คำว่าลูกจ้างได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคนเสียประโยชน์ก็คือนายจ้างแน่นอนเอาง่ายๆอ่ะคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยสมมตินะผมเป็นคณะกรรมการลูกจ้างผมไปคุยกับคุณพีรพงษ์เนี่ยคุณพีรพงษ์เป็นนายจ้างเนี่ยผมบอกว่าอ้าวนายจ้างครับขอลูกจ้างอยากได้ค่าจ้างเพิ่ม 20% ทุกคนสมมตินะลูกจ้างทุกคนอยากได้ค่าจ้างเพิ่ม 20% ถามว่าลูกจ้างได้ประโยชน์ได้แต่คนเสียประโยชน์คือใครครับคือนายจ้างแล้วขึ้น 20% ทุกคนเนี่ยคุณพีรพงษ์นี่คือแบบไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาขึ้นให้อ่ะนึกออกมั้ยครับอย่างเงี้ยนายจ้างย่อมไม่พอใจคณะกรรมการลูกจ้างครับเพราะฉะนั้นนายจ้างก็อาจจะโมโหไล่ออกหรืออะไรได้นะครับเขาก็เลยต้องมีบทในการคุ้มครองนะครับเขาเลยต้องมีการบทในการคุ้มครองซึ่งบทในการคุ้มครองมาตรา52เนี่ยเป็นบทในการคุ้มครองที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าจะลงโทษจะเลิกจ้างอะไรไม่ได้เลยเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานเท่านั้นต้องขออนุญาตศาลเท่านั้นครับถึงจะเลิกจ้างถึงจะลงโทษได้ถ้าไม่ขออนุญาตทำไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมทำม่วงไว้ให้ต้องได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันพรุ่งนี้ว่าแล้วมีเหตุไหนที่ขออนุญาตได้เหตุไหนที่ศาลไม่อนุญาตนะครับต้องขออนุญาตจากศาลแรงงานเท่านั้นนะครับทีนี้พอการลงโทษการเลิกจ้างทำไม่ได้เลยต้องขออนุญาตศาลแรงงานนะครับมันก็เลยทำให้ลูกจ้างตัวเฮลๆอ่ะตั้งตัวเองเป็นคณะกรรมการลูกจ้างครับเพื่อได้รับการคุ้มครองตามมาตรา52นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยลูกจ้างคนไหนเนี่ยเป็นตัวแสบเนี่ยก็จะกลายเป็นคณะกรรมการลูกจ้างหมดเพราะว่าก็จะมาเอาความคุ้มครองตามมาตรา52นะครับแล้วก็ไปก่อเรื่องกับนายจ้างนะครับนี่ก็คือความบิดเบี้ยวของวงการแรงงานไทยที่ว่าแทนที่จะตั้งคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อไปคุยกับนายจ้างกลายเป็นเอาความคุ้มครองของคณะกรรมการลูกจ้างมาเป็นเกาะคุ้มกันให้ลูกจ้างที่มันแสบๆนะครับเกาะคุ้มกันให้ลูกจ้างที่มันแสบๆนะครับก็อ่ะวันนี้นะครับ4:30พอดีนะครับเราก็เอากันแค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักไอ้พรุ่งนี้มันกี่โมงนะปกติ 9:30 หรือ 9:00 นประมาณ 9:00 9:15 ค่ะประมาณอะไรนะครับ 9:00 ค่ะ 9:00 ใช่มั้ยคุณลงข้าวใช่มั้ยครับอย่างนี้ขอเป็นสักงานสัก 9:15 แล้วกันนะคุณลงข้าวนะครับได้ค่ะครับผมครับครับเราก็เอากันสัก 9:15 แล้วกันพรุ่งนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์